สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจโรคยานะคะวันนี้ก็ทุกวันอังคารเวลา11 โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะถ้าใครมีคำถามก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปนะคะได้รู้ว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรารักษาอย่างไรนะคะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าการทานยาหรือว่ากินยาสมุนไพรได้หรือเปล่านะคะเป็นเลิกดีนะคะถามมาที่หมอแผนไทยได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่มีคลินิกใกล้บ้านนะคะมีแพทย์แผนไทยอยู่ใกล้ๆบ้านท่านก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยได้นะคะบ่อยครั้งนะคะหมอที่ได้ยินจากคนไข้นะคะเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปสถานพยาบาลต่างๆนะคะบางทีไปถามคนที่ไม่ได้เรียนทางการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรไทยมานะคะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพหรือการรับประทานสมุนไพรนะคะยินดีตอบคำถามนะคะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้หมอก็มีหมอตู่นะคะมาร่วมตอบคำถามการดูแลสุขภาพกับคนไข้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์แผนไทยทักษอรนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจโรคยาอีกท่านหนึ่งนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็ข้อมูลการดูแลสุขภาพนะคะก็จะได้ออกไปในวงกว้างนะคะคนก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมอีกศาสตร์หนึ่งนะคะเพราะว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรามีมาตั้งนานแล้วนะคะรักษามาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยนะคะดังนั้นแล้วเราก็จะได้เอาสิ่งที่เรารับประทานอยู่ทุกๆวันนะคะมาดูแลตั้งแต่ป้องกันนะคะถ้าใครไม่สบายไปแล้วเราก็รักษานะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปแล้วก็ฟื้นฟูแบบองค์รวมได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีจากทางช่อง TikTok นะคะสวัสดีจากช่องไลฟ์เบญจโรคยานะคะทาง Facebook นะคะแล้วก็สวัสดีจากช่อง YouTube นะคะดร.แป้งพิรมลนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาได้นะคะหมอก็จะมาตอบคำถามให้ทุกคนนะคะอันนี้ก็หมอตู่นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษอรนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจโรคยาค่ะก็ทุกๆครั้งนะคะหมอก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะตอบคำถามการดูแลสุขภาพนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแพทย์แผนไทยรักษาอะไรได้บ้างนะคะหมอก็จะพูดแบบนี้ก่อนนะคะแพทย์แผนไทยนะคะเป็นแพทย์การแพทย์หลักที่อยู่กับประเทศเรามาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยนะคะที่เรามีชีวิตอยู่มาได้นะคะก็สมัยก่อนก็มีหมอเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เรียนในระบบนะว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นอย่างไรนะคะหมอก็เลยมาเล่าให้ฟังนะการแพทย์แผนไทยมีทั้งหมด4สาขานะคะมีสาขาเวชกรรมไทยนะคะก็คือตรวจวินิจฉัยนะคะดูแลสุขภาพให้คนไข้ถ้าใครดูละครทีวีหลายๆเรื่องนะคะก็จะมีหมอแผนไทยมาให้ดูนะคะว่ารักษาอย่างไรนะคะแล้วสาขาที่2นะคะก็จะเป็นสาขาเภสัชกรรมไทยนะคะคือหมอแผนไทยนอกจากตรวจแล้วเราก็ต้องรู้จักการทำยานะคะการปรุงยาให้กับคนไข้นะคะเราก็จะใช้สมุนไพรนะคะมาจัดตำรับนะมีตัวยาต้นตัวยาตามตัวยาประกอบนะคะใช้ในการรักษาคนไข้นะคะได้ตั้งแต่การปรุงอาหารนะป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะการทำยาไทยมีทั้งหมด28 วิธีนะคะรวมไปถึงนะคะถ้าเราเคยได้ยินนะคะแพทย์แผนไทยสาขาที่3นะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพดุงครรภ์แม่และเด็กนะคะเหมือนหมอตำแยนะที่เราดูแลคลอดเด็กนะคะดูแลก่อนตั้งครรภ์นะถ้าใครมีบุตรยากนะคะนะก็สามารถมาปรึกษาได้นะคะแล้วก็พอคลอดแล้วนะคะเราก็จะมีกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยนะคะในการเช่นการอยู่ไฟนะคะการดูแลสุขภาพนะหลังจากที่คลอดแล้วนะคะเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญนะถ้าเลือดลมไหลเวียนดีน้ำนมก็จะออกดีนะคะระยะยาวกระดูกนะก็จะแข็งแรงนะคะถ้าใครไม่ได้อยู่ไฟอายุมากขึ้นเราก็จะปวดเสียวตามสันหลังได้นะคะเวลาเราไปที่อากาศที่มันร้อนเย็นนะคะอั
การแพทย์แผนไทยสาขาที่4นะคะเกี่ยวกับเรื่องนวดนะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นชินนะคะว่าการนวดไทยก็คือการแพทย์แผนไทยนะคะการนวดไทยนะคะเราก็จะมีการนวดแบบราชสำนักกับนวดแบบเฉลยศักดิ์นะคะนวดแบบราชสำนักก็คือผู้นวดนะคะนอนหงายนะไม่นอนคว่ำเพราะเขาถือไม่เรียบร้อยนะคะแบบเฉลยศักดิ์ก็จะนิยมใช้นวดในวังนะคะแบบราชสำนักนะคะเราก็จะนิยมใช้นวดในวังนะคะเป็นการนวดนอนหงายแล้วก็เปิดประตูลมนะคะส่วนการนวดแบบเฉลยศักดิ์นะคะก็คือเป็นการนวดพื้นบ้านทั่วๆไปที่เราเห็นยกแข้งยกขากับด้านอะไรแบบนี้นะคะนะตุบตุบตับตับอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นการนวดแบบเฉลยศักดิ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะนวดแบบไหนนะคะเป้าหมายก็คือให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะหมอขอดื่มน้ำสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมอบเวทีให้หมอตู่นะคะมาพูดคุยเรื่องการดูแลสุขภาพในศาสตร์การแพทย์แผนไทยต่อนะคะแหมหมอก็โยนมันซะง่ายๆวันนี้มาดูโอ้นะคะก็พอเราว่างแล้วก็คิดแบบเอ้ยเราน่าจะมีเรื่องอะไรแบบมาเมามอยมาเมาในเชิงแบบให้ความรู้คนไข้นะคะแล้วความถนัดของหมอก็คือทำเรื่องไร้สาระให้มันเป็นสาระ นี่คือความถนัดส่วนตัวนะคะเมื่อกี้ที่หมอแป้งบอกไปบอกไปด้านเกี่ยวกับ4สาขานะคะก็คือเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเข้าใจว่าหมอนวดหรอนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมอนวดอย่างเดียวนะคะการเป็นหมอ1คนได้เนี่ยหมอจะต้องมีความรู้ทั้ง4สาขานะคะหมอทางด้านเวชกรรมหมอที่มาตรวจกันเนี่ยนะอย่างเราเนี่ยเราต้องมีความรู้ทางด้านยาด้านเวชกรรมนะคะด้านการนวดแล้วก็ด้านการผดุงครรภ์เพราะว่าการมองแบบแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นการรักษาแบบองค์รวมยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับเวลาเรามีอาการปวดหัวใช่มั้ยเราก็กินยาพารานั่นคือการแก้ปัญหาแบบเบื้องต้นแบบเบสิกง่ายๆที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่ว่าทางแผนไทยอะค่ะเวลาปวดหัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าต้นเหตุที่มันทำให้ปวดหัวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะสาเหตุแต่ละคนการปวดหัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันร่างกายคนเราเนี่ยมันมี4ธาตุเนื้อดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรื่องเบสิกนะในร่างกายเราเนี่ยมีดินน้ำลมไฟทีเนี้ยพอเวลาที่มันเกิดมีอาการที่ร่างกายมันบอกเราว่าเอ้ยมันมีอาการออกมาแบบนี้อย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยค่ะแสดงว่าธาตุทั้ง4อย่างของเราเนี่ยมันไม่สมดุลพอมันไม่สมดุลเนี่ยหมอก็ต้องมาดูแล้วว่าตรงไหนขาดตรงไหนเกินมันมีขาดกับเกินแล้วเราก็ทำให้มันสมดุลนี่คือหลักการของการแพทย์แผนไทยนะคะเราจะไม่ใช่เป็นการรักษาที่ว่าเป็นอย่างนี้จ่ายยารักษาอาการแบบนี้แล้วคือจบไม่ใช่นั่นคือคนไข้ถ้าทำแบบนั้นคือคนไข้ก็จะเป็นอีกจะป่วยด้วยโรคเดิมการที่ป่วยด้วยโรคเดิมซ้ำๆมันจะทำให้เกิดโรคใหม่ตามมาเพราะฉะนั้นหมอไม่อยากให้เห็นแบบนั้นนะคะหมอต้องการก็เลยต้องไปดับตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเนาะจริงๆเราสองคนก็เขียนบทความวิชาการนะคะมีปล่อยออกไปทางสื่อก็พยายามจะให้ความรู้เพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้เราจะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระนะคะก็เรื่องที่มากันคุยกัน2คนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นคือแบบมาเม้ามอยแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรคือเราก็ตอบนะเราชอบเอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าไอ้เรื่องแต่เรื่องชาวบ้านนั้นน่ะมันไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่คือมันมีองค์ความรู้ที่แทรกอยู่ในนั้นได้ด้วยนะคะก็ระหว่างนี้เราก็จะคุยกันไปว่าบางทีเป็นเคสคนไข้มาด้วยลักษณะแบบนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะฝนตกหรืออะไรเราจะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างไรนะคะนอนหลับยังไงให้มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องจิตปาถะที่เรานั่งคุยกันนะคะคือสนองนี้เราสองคนเป็นหลักก่อนนะคะจุดเริ่มมาจากว่าหลายๆครั้งคนไม่รู้ว่าแผนไทยรักษาอะไรได้บ้างแล้วรักษาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ากลับไปดูแลสุขภาพเขาต้องดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มเพราะว่ามันเริ่มจากคำถามมากมายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมอก็เลยคุยปรึกษากันว่าอ่ะถ้างั้นไลฟ์สดให้ความรู้คนไข้ละกันเพราะฉะนั้นบางทีเวลาก่อนหน้านี้ที่อัดเป็นวิดีโอไปบางคนอาจจะมีหลายคำถามที่แบบอยากจะถามหมอแต่ไม่รู้จะถามทางไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดเป็นเวทีเป็นช่องตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นไลฟ์เผื่อใครมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพก็สามารถตอบแล้วคนไข้สามารถนำไปดูแลสุขภาพตัวเองได้ก็เราถามว่าหมอแผนไทยรักษาอะไรได้บ้างก็รักษาได้หมดยกเว้นโรคเดียวคือเรื่องซับจางนะ
ซับจางอันนี้คือหมอก็เป็นเหมือนกันอันนี้เรื่องของใครของมันอันนี้เราจะเว้นแล้วจะไม่คุยกันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าโรคอื่นคือแพทย์แผนไทยมีคำตอบให้นะคะคือก่อนที่จะไปแบบปลายทางที่แบบรักษาไม่ได้แล้วว่าหมอแผนไทยจะจบให้ตั้งแต่ตอนต้นก่อนเนาะก็รักษาได้ทุกโรคนะคะตอบคำถามก็รักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคซับจางอันนี้ช่วยไม่ได้จริงๆโอเคก่อนที่จะพูดถึงเนาะหมอจะเล่าถึงประวัติศาสตร์นิดนึงคนจะได้นึกภาพออกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรว่าคนสมัยโบราณรักษาอย่างไรนะคะหมอก็จะเล่าเป็นแบบนี้ละกันนะในโลกเรานะคะจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คืออายุรกรรมกับสัญญกรรมนะคะอายุรกรรมก็คือการรักษาบำบัดนะคะโดยใช้ยานะแล้วก็โดยที่ไม่ได้เน้นการผ่าตัดนะคะแล้วก็อีกศาสตร์นึงก็คือสัญญกรรมนะคะก็คือการรักษาโดยการเน้นแบบผ่าตัดนะคะก็คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานและสมัยก่อนมันก็จะมีตั้งแต่อียิปต์เนาะอียิปต์ว่ารักษายังไงคนโบราณรักษายังไงนะคะมีอินเดียนะคะมีจีนนะที่เป็นอาณาจักรใหญ่ๆนะคะการแพทย์แผนไทยนะคะต้องย้อนไปกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะสมัยก่อนประเทศไทยเรียกว่าสยามนะคะก็คือเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายนะก็จะมีเราได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียด้วยนะคะศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องพระพุทธศาสนานะคะสมัยก่อนนะปู่ชีวกะโกมารพัฒน์นะคะก็เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นหลักการของการแพทย์แผนไทยนะคะเป็นการปรับสมดุลนะคะทั้ง4ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟเนาะถ้าใครปฏิบัติธรรมนะคะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องขันธ์5นะคะเมื่อสุขภาพกายดีนะคะใจเราก็สบายนะคะเราก็สบายตัวถ้าใจเราดีนะคะสุขภาพกายเราก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นทางการแพทย์แผนไทยเวลาเราตรวจนะเราตรวจอนาโตมีทางการแพทย์แผนไทยนะคะทางร่างกายเราก็จะดูธาตุ4ขันธ์5นะคะแล้วเวลาเราตรวจเราจะดูทั้งระบบเลยนะคะฟิสิโอโลจีเนาะก็จะดูระบบความร้อนนะคะระบบไฟนะคะแผนไทยก็จะเรียกปิตะวาตะเสมหะนะคะปิตะก็คือธาตุไฟนะคะว่าไฟในตัวมันร้อนไหมถ้ามันร้อนมากๆมันก็จะทำให้ระบบข้างในมันรวนนะคะกระทบลมกระทบน้ำทำให้น้ำแห้งไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยววันนี้หมอนะคะทำการบ้านมาจากครั้งที่แล้วนะหมอจะย้อนไปตั้งแต่มัมมี่เลยนะคะว่าสมัยโบราณนะคะเขาใช้สมุนไพรกันมานานแค่ไหนแล้วนะคะเท่าที่ประวัติศาสตร์จะบันทึกได้นะหมอตู่จะมีอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการรักษาแพทย์แผนไทยไหมคะว่าแพทย์แผนไทยรักษาอะไรได้บ้างก็ที่บอกไปแล้วค่ะรักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคซับจางอันนี้ต้องไปธนาคารหรือนอกระบบจริงๆ อย่างโดยส่วนตัวค่ะที่มาทางด้านแพทย์แผนไทยเนี่ยก่อนที่หมอจะมาเป็นหมอเนี่ยค่ะคือหมอเป็นคนไข้มาก่อนค่ะประวัติอันนี้มาเล่าไม่รู้เล่าเรื่องใครเล่าเรื่องตัวเองก่อนเนาะเป็นคนไข้มาก่อนค่ะตั้งแต่เด็กเลยนะเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างมากไม่แข็งแรงเลยเอาง่ายๆว่าแบบมันป่วยทุกเดือนหรือป่วยทุกไตรมาสอ่ะพอโตมาเนี่ยมันป่วยทุกไตรมาสคือปกติหมอเป็นคนชอบจดบันทึกนะคะก็เป็นคนจดบันทึกว่าโอเคการขับถ่ายเราถ่ายทุกวันไหมประจำเดือนมายังไงนะคะแต่ย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กเลยอะค่ะคือคุณแม่ก็บอกว่าเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วนี้หมอก็เลยอินกับมันมากเลยนะความที่เราร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นต้นทุนชีวิตที่แบบมันเป็นคนขี้แพ้ตลอดเลยเนาะมันไม่ค่อยจะชนะเพราะมันจะไปทำกิจกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดทางด้านสุขภาพอยากจะทำกิจกรรมที่แบบค่อนข้างชาเลนจ์หน่อยก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายไม่ได้เอื้ออำนวยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ทำได้ก็คือการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะแต่เราไม่รู้จริงๆว่าการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรคือหมอเข้าใจได้เลยว่าคนที่ไม่เข้าใจว่าเอ้ยแพทย์แผนไทยรักษายังไงเพราะหมอก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมาก่อนนะจนหมอได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มาเอ้ยจริงๆแล้วหลักการรักษาเนี่ยมันสามารถจบปัญหาที่ต้นเหตุให้เราได้จริงๆนี่นะถ้าเดี๋ยววันไหนนะคะเดี๋ยวหมอจะไปย้อนภาพมาให้ดูว่าภาพแต่ก่อนเนี่ยตัวหมอเองหน้าตาน่าเกลียดมากเลยอะแบบปกติเป็นคนผิวคล้ำนะคะที่บ้านเป็นคนผิวคล้ำแบบแล้วพอถูกแดดแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะแบบว่าคล้ำแล้วเขียวเป็นคนเขียวง่ายคือเรียกว่าสังเคราะห์แสงแล้วก็แบบเขียวนะแบบพอดูรูปย้อนไปเฮ้ยทำไมตอนนั้นแบบกูเขียวมากเลยวะอะไรเงี้ยคือพอเรามาศึกษาด้านนี้โดยตรงเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลตัวเองเป็นแล้วก็มันก็ไขคำตอบได้เลยว่าอ๋อจุดเกิดเหตุของเราเนี่ยที่เราร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะพอย้อนกลับไปพอเราศึกษาเพราะว่าแพทย์แผนไทยมันต้องเรียน4ด้านอยู่แล้ว
เวชกรรมนะคะเภสัชกรรมเนาะเรียนผดุงครรภ์นะคะแล้วก็เรียนเรื่องของการนวดพอย้อนไปซักประวัติเวลาเราซักประวัติคนไข้อ่ะค่ะเราจะไม่ได้ซักประวัติแต่ตัวคนไข้อย่างเดียวเราซักประวัติไปจนถึงแบบกรรมพันธุ์ของเขาด้วยพ่อแม่พี่น้องเขาอะไรไงอย่างเคสของหมอเนี่ยค่ะพอเรามาด้านนี้เราก็มองย้อนแบบว่าเอ้ยจุดเกิดเหตุที่เราไม่สบายเนี่ยจริงๆเราไม่สบายมาตั้งแต่ตัวคุณแม่แล้วซึ่งมันแล้วในแพทย์แผนไทยเนี่ยค่ะมันก็จะบอกเลยว่าถ้าตัวแม่มีอาการแบบนี้มันจะถ่ายทอดมายังไงเพราะนั้นแพทย์แผนไทยให้ความสำคัญตั้งแต่ตัวคุณแม่เลยก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์ก่อนที่คุณจะแต่งงานย้อนไปเลยอ่ะแล้วก่อนที่จะมาเป็นแม่เรียกแม่พันธุ์ที่ดีใช่ไหมคือตอนแม่คนนั้นเนี่ยตอนเด็กจะต้องแข็งแรงมาด้วยเพราะนั้นมันเป็นการถ่ายทอดมาตั้งแต่แบบรุ่นสู่รุ่นมาเราก็เลยเข้าใจได้เลยว่าอ๋อการที่คนเราเนี่ยป่วยคนหนึ่งคนเนี่ยป่วยเนี่ยมันไม่ใช่มีสาเหตุจากตัวเขาเองอย่างเดียวด้วยนะคะเราต้องย้อนไปว่าที่บ้านเนี่ยเขามีพฤติกรรมการกินอยู่เป็นยังไงนะคะเรื่องของทัศนคติความเชื่อนะคะเขามีมายังไงนับถือศาสนาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะเป็นการบ่งบอกเป็นข้อมูล เชิงลึกให้กับหมอในการที่จะวินิจฉัยโรคนะคะก็อย่างหมอเองเนี่ยก็คือคุณแม่ตอนที่เราตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้ว่าร่างกายจะแข็งแรงมากนะคะทีเนี้ยก็ทั้งที่ทุกอย่างถูกหลักโภชนาการหมดนะคะที่บ้านเนี่ยและหมอแป้งที่บ้านหมอเองเนี่ยแบบกินข้าวอะไรเนี่ยนะคือแบบจะแบบหลักโภชนาการมากแต่ทำไมเรารู้สึกว่าเออเรายังป่วยเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนคนอื่นนะอย่างตัวหมอเองเนี่ยตอนที่มีประจำเดือนแต่ก่อนเลยนะคะปวดท้องตอนที่มีประจำเดือนแรกๆก็ไม่ได้ปวดท้องแต่พอผ่านไปสักประมาณ 2-3 ปีปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปวดมาเรื่อยๆปวดมาจนต้องเทคยาจากไอ้ยาเม็ดเหลืองๆอ่ะค่ะแก้ปวดประจำเดือนนั้นคือเป็นยาประจำตัวของหมอเลยนะพอเทคไปเรื่อยๆเม็ดเดียวมันเริ่มไม่พอแล้วมันเริ่มเป็น2เม็ดแล้วคราวนี้จากตอนแรกที่มีอาการปวดท้องพอนานวันเข้าพอปวดท้องแล้วก็กลายเป็นว่ามีอาเจียนจะเป็นลมคือทุกเดือนเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องไปห้องพยาบาลแล้วต้องไปนอนคือจะรู้เลยว่าคนนี้มาหรือเอ๊ะทำไมไม่นั่งในห้องเรียนอะไรเงี้ยมันไปอยู่ห้องพยาบาลนี่เองอะค่ะนี่คือสาเหตุที่ทำไมหมอถึงมาสนใจด้านนี้เพราะหมอเองเคยเป็นคนไข้มาก่อนที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงอย่างมากซึ่งต่างกันกับหมอแป้งเนี่ยเป็นคนที่พื้นฐานร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนเพราะว่าหมอแป้งเนี่ยกินยาไทยตั้งแต่เด็กเนาะใช่ไหมแม่จับให้กินยาไทยกวาดคออะไรพวกนี้ซึ่งพอถ้าพูดแบบสมัยนี้เริ่มรู้สึกแบบอะไรอะกวาดคอคืออะไรเดี๋ยวอธิบายก่อนเดี๋ยวสิคนไม่รู้ว่ากวาดคออย่าพึ่งสิกำลังไม่จบไม่ได้เพราะเราจะตีกันเลยเห็นไหมเปิดถึงเวลาเราหมอบอยก็ใจนี่ใช่ไหมเดี๋ยวไอ้จบเอพิโซดฉันก่อนคือมันก็ให้ความสำคัญตั้งแต่พอเราพูดถึงการอยู่ไฟใช่ไหมคนสมัยนี้จะแบบหมอเป็นหนึ่งในนั้นมาก่อนนะอยู่ไฟอะไรอะดึกดำบรรพ์มากเลยอะการอยู่ไฟคืออะไรแล้วพอเรามาศึกษาเนี่ยค่ะพอเราถามคุณแม่แม่อยู่ไฟไหมอะไรพอเทียบกับยายอะโอ้ถ้าเห็นยายของหมอนะยายนี่หุ่นจะสลิมมากหน้าท้องนี่แบนมากเลยนะยายมีลูกกี่คนอะ8คนน่ะหน้าท้องแบนน่ะแล้วเดี๋ยวนี้แบบเดินยังคล่องแคล่วอยู่เลยอายุ80กว่าจะ90แล้วมั้งคะถ้าจำไม่ผิดเนาะแบบดูแบบนี้นี่คืออ๋อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมคนโบราณคือแต่ก่อนเราจะมองแบบเรื่องโบราณที่เขาทำกันมาเนี่ยมันใช่หรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบทางวิทยาศาสตร์แนวใหม่มันไม่น่าใช่นะอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอเรามาศึกษาด้านนี้จริงๆแล้วเราและหมอก็เคยเป็นคนไข้จริงๆเนี่ยหมอเลยเข้าใจเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคนโบราณอ่ะเขาพูดถึงการวิจัยอ่ะเขาทำการวิจัยเชิงปฏิบัติจริงๆที่มันเป็นวิจัยแบบโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไม่ใช่เหมือนการวิจัยแบบยุคสมัยใหม่ที่จะต้องแบบมี clinical trial มีอะไรคนโบราณอ่ะ เขา clinical trial ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วถูกป่ะคืออย่างนี้ อาจจะพูดนิดนึงเสริมคัมภีร์แผนไทยเนาะที่เรียกเขาเรียกเป็นคัมภีร์นะคะก็คือว่ามันเป็นการจดอาการของคนไข้ที่เป็นอาการหลักๆอันนั้นก็คือเป็น OPD ในแผนปัจจุบันบันทึกไว้หลายพันปีก็เท่ากับว่าพวกนี้มันเป็นเชิงประจักษ์มาแล้วว่าเวลาไม่สบายเป็นแบบนี้เราจะจัดตำรับยาหรือมีตำรับยาอะไรไปช่วยเหลือคนไข้ได้ทีนี้ในแต่ละคลินิกแต่ละตระกูลอย่างเงี้ยค่ะพอมีประสบการณ์การรักษาอย่างเงี้ยมันก็จะมีและว่าตำรับไหนซึ่งอย่างที่คลินิกใช้ก็คือเวลาที่คนไข้มาเราก็จะตรวจตรวจทางแผนไทยตรวจอย่างไรได้บ้างตรวจอะไรได้บ้างหมอตู่ตรวจอะไรอ่ะอ่ะ
ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะที่หมอตู่บอกว่าแต่ละคนมีความแข็งแรงไม่เท่ากันแล้วก็สามารถตรวจ DNA พื้นฐานของเราได้ย้อนไปตั้งแต่วันที่คุณแม่เราเนาะกับคุณพ่อปฏิสนธิในครรภ์นะคะนะเขาเรียกว่าดูธาตุเจ้าเรือนแบบนี้เราก็จะดูได้ก่อนว่า DNA ของเราเนี่ยเป็นคนป่วยง่ายไหมถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะต้องระวังโรคอะไรบ้างแล้วเราจะต้องกินอาหารดูแลสุขภาพอย่างไรนะอันนี้ก็คือเป็นการตรวจเบื้องต้นแบบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวถามต่อมีไสยศาสตร์ไหมไสยศาสตร์คือมันดูแบบมูมั้ยสายมูมั้ยแบบเอ้ยตรวจดูวันเดือนปีเกิดแบบเอ้ยเธอจะเป็นโรคนั้นธาตุนี้จะเป็นธาตุนี้เธอจะป่วยด้วยโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยไสยศาสตร์ครับพวกนี้มันเป็นสถิตินะคะที่มีการบันทึกแล้วก็การคำนวณไว้จากคนที่เกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้และอาการที่เป็นบ่อยแบบนี้ค่ะก็คือออกมาเป็นทางสถิติบ่อยครั้งเนาะเวลาเราถามวันเดือนปีเกิดคนไข้ก็จะถามว่าหมอแล้วการงานอาชีพกันนี่ตอบไม่ได้เราตอบได้แต่ทางด้านสุขภาพว่าเวลาเราเกิดแบบนี้ต้องระวังแบบนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วที่เราจะดูเราก็จะดูตามวัยเพราะแต่ละคนในช่วงแต่ละวัยมันก็จะมีโรคที่เป็นโรคประจำวัยอย่างเช่นวัยเด็กธาตุน้ำต้องระวังเรื่องหวัดเห็นไหมจะเห็นว่าเด็กเนี่ยเป็นหวัดทานนมยากร้องไห้ท้องผูกท้องเสียอะไรเกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ำประมาณนี้เพราะฉะนั้นลดยาที่เราจะจัดไปก็จะเป็นลดยาที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยนี่ก็ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่0ถึง16ปีแต่ในถ้าเราตรวจอย่างละเอียดมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะแบ่งลงลึกลงไปอีกแบบนี้นอกจากนั้นนะคะเวลาเราดูวัยดูอายุแล้วเราก็จะดูอะไรอีกเดี๋ยวนะก่อนจะไปเรื่องอื่นเรื่องวัยเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาแบ่งไว้3กลุ่ม3กลุ่มก็คือปฐมวัยก็คือ0ถึง16ปีคร่าวๆนะคะแล้วก็อะไรต่อหมอแล้วก็มัชชิมวัยวัยกลางคนนะวัยกลางคนนับถึงเท่าไหร่หมอถึง36 30หรือ32ปีนะคะเป็นช่วงธาตุไฟช่วงวัยรุ่นวัยร้อนที่เขาบอกว่ากำลังผลิตร้อนอ่ะได้ยินมั้ยวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดมันร้อนจริงๆค่ะทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าไฟในตัวเค้าร้อนทำให้เค้าจะหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยในรายละเอียดเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารการทานยาก็จะเป็นรสยาของวัยรุ่นมัชชิมวัยแล้ววัยสุดท้าย วัยสุดท้ายเค้าเรียกมัชชิมวัยหรือเค้าเรียกว่าวัยทองวัยทองตามแผนไทยเนี่ยถ้าใครอายุที่เกิน30ขึ้นไปนะคะWelcome ค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนคือวัยทองค่ะและหมอทั้งสองคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยทำไมแพทย์โบราณหรือแพทย์แผนไทยถึงตั้งอายุ30หรือ32เป็นต้นไปเนี่ยเป็นโรควัยทองแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาให้เราเต็มตัวในการดูแลสุขภาพเข้าสู่วัยทองหรือปัจฉิมวัยที่เร็วขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งดูแลตัวเองเร็วขึ้นจะทำให้บั้นปลายของชีวิตเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะคะมันจะได้ไม่สึกหรอเกินเร็วเกินไปใช่ไหมเพราะนั้นหมอบรมครูเนี่ยเขาถึงให้ดูแลตั้งแต่อายุ30หรือ32เป็นต้นไปเขาถึงจัดให้อยู่ในกลุ่มของปัจฉิมวัยหรือวัยทองเพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะบอกวัยทองเลยมาหาว่าฉันก่อนเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราต้องถามก่อนว่ามีใครเป็นไหมแต่ว่าหมอเป็นพอเริ่มก้าวเข้าสู่30ปุ๊บเวียนหัวบ้านหมุนนะคะมึนงงง่ายเนาะรู้สึกว่ากินอาหารไปแล้วมันท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเริ่มแล้วไฟเริ่มหย่อนลมเริ่มมีปัญหาและหย่อนกำเริบพิการไปแล้วประมาณนี้เราก็ต้องมาปรับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ายาที่อยู่กับไทยมานานเนาะก็จะมีนานมากค่ะคิดดูว่าเท่าที่จารึกได้ใช่ไหมเท่าที่เราเก็บเรคคอร์ดได้ตามประวัติศาสตร์เนี่ยอันนี้คือนั่นแค่แล้วคิดดูว่าก่อนที่มันจะบันทึกได้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่มานานแล้วค่ะเพราะว่าทางศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นพืชผักหรืออะไรทั้งหลายแหล่ที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือเอามาใช้ในการรักษาโรคแบบธรรมชาติเราลองสังเกตง่ายๆเลยน้องหมาถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะคือถ้าเราปล่อยเขาเนาะเขาไปหาหญ้ากินเองตามธรรมชาตินะเอาไปดมไปกินนะคะอย่างบ้านเราเลี้ยงหมาหลายตัวบ้านหมอเลี้ยงแจ็คกี่ตัวนะ6ตัวแจ็ครัสเซลหมอบอกเลยว่าคิดดีๆก่อนจะเลี้ยงแจ็คนะคะมันจะนำมันน่ารักแหละแต่มันนรกนิดนึงนะเนี่ยเวลาเขาว่าแล้วขอดมอย่าดมเวลาเขาไม่สบายอ่ะหรือก่อนที่เขาจะไม่สบายอ่ะเขาก็จะไปเดินแล้วตรงหญ้าเขาก็หาหญ้าแล้วดูให้มันกินหญ้าอะไรวะอะไรเงี้ยมันกินหญ้าอย่างอื่นบางทีกัญชามันไม่กินนึกออกมั้ยบางทีกระท่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่กินแต่มันเลือกกินพืชบางอย่างเพราะว่าพวกนี้มันจะรู้โดยตามธรรมชาติว่า
ตอนนั้นนะเขากำลังจะป่วยด้วยโรคอะไรเขาหากินตามธรรมชาติพอเขากินไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เขาสำรอกออกมาแล้วเขาสบายตัวมากขึ้นแล้วก็วิ่งเล่นๆต่อก็อันเลยเขาเรียกอะไรอันเลยก็ใช้ธรรมชาติเข้ามาบำบัดธรรมชาติเข้ามาชาติเออใช่แต่ละครั้งสิ่งมีชีวิตอย่างน้องหมาเนี่ยก็จะเลือกทานที่ไม่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เหมือนกันไม่คือแต่ละวันแต่ละฤดูก็จะไม่เหมือนกันตามธรรมชาติใช่แค่ให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยร่างกายมันบอกอะไรเราแต่เราอย่าเพิ่งแพนิคคนไข้หลายคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมอาการแบบนี้เอ้ยมันกินยาไปแล้วทำไมมันไม่เบาหรือมาอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีคำตอบมันขอให้คุณเข้าใจเรียนรู้กับร่างกายของเราก่อนนะเพราะว่าการใช้ชีวิตร่างกายของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราใช้อะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสมือนจริงอะหรือมันเป็นอะไรอย่างเช่นเรากินอาหารอุตสาหกรรมใช่ไหมเราใช้ยาเคมีแม้กระทั่งแชมพูใช่ไหมหรือว่าสบู่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันไม่ใช่แบบธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเหมือนอย่างสมัยก่อนคนโบราณเวลาเขาป่วยเขาไม่ได้ป่วยด้วยโรคเหมือนคนปัจจุบันนะถามว่าถ้าคนโบราณยุคสมัย500ปีที่แล้วหรือสมัยอยุธยา200ปีที่แล้วเขามาเจอเราคงถามว่าพวกเจ้าเป็นอะไรกันหรือ พวกเจ้าเป็นอะไรกันหรือฮะออฟฟิศซินโดรมค่ะไม่เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนังพรมลิขิตจะมาใช่ไหมแบบย้อนยุคมาแบบเอ้ยโรคออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมนุษย์ในสมัยโบราณมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มาใช้แรงงานเบาหวานคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งคืออะไรมะเร็งทางแผนไทยเขาเรียกว่าอะไรฝีใช่ไหมเรียกฝีเออฝีมะเร็งถ้าพูดสมัยนี้ฝีคืออะไรฝีที่ขึ้นตามผิวหนังตามตูดตามอะไรบอกว่าก็คือเกิดจากน้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็ทำให้บริเวณนั้นของเสียออกไม่หมดก็ขึ้นเป็นรูปเป็นก้อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นแผนโบราณก็คือไปปรับเรื่องการขจัดของเสียออกให้ดีแล้วก็ไปปรับธาตุน้ำเลือดน้ำเหลืองให้แข็งแรงขึ้นเวลามีสิ่งแปลกปลอมมาก็จะไม่ได้เกิดบริเวณที่มันค้างๆนั่นอยู่จุดที่เป็นมันก็จะยุบไปเองหมอพาออกนอกทุ่งมากอันนี้คือไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือวันนี้ที่หมอตู่มาคือมากวนเฉยๆมาเมามอยแบบไม่เป็นไรก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันฟังเนาะทีนี้คนไข้อาจจะงงว่าอ้าวนอกจากการตรวจธาตุเจ้าเรือนเนาะเพื่อดู DNA เราแล้วตรวจอะไรอีกหมอแผนไทยก็จะมีการแมะนะคะการแมะในศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนาะบางคนบอกเอ๊ะแมะเหมือนแผนจีนหรือเปล่าก็คือเป็นแผนโบราณนะคะเราก็จะดูที่ต้นเหตุของโรคเหมือนกันนะคะแต่ว่าแพทย์แผนไทยเราก็จะใช้พืชผักสมุนไพรที่อยู่ในประเทศเรานะคะเหมาะสมกับภูมิประเทศนะคะเหมาะสมกับ DNA คนไทยนะเพราะเราเป็นสมุนไพรเขตร้อนนะคะส่วนทางจีนก็จะเป็นเมืองหนาวนะก็จะเป็นสมุนไพรทางของจีนนะคะทีนี้ทำไมต้องแม้ด้วยหมอเราจะดูณตอนนั้นเลยว่าความร้อนความเย็นของคนไข้เป็นอย่างไรนะเวลาหัวใจเราปั๊มใช่ไหมคะลมที่มันเวียนในตัวมันควรจะต้องเสมอกันนะแต่เวลาแม้ในแต่ละส่วนแล้วทำไมของคนนี้ขึ้นตรงนี้ดีบางทีซ้ายขวายังหนักเบายังไม่เท่ากันเลยแล้วบางทีเราแม้เนี่ยเราก็บอกคนไข้บอกเนี่ยคนไข้ใช้สมองซีกนี้เยอะใช่ไหมคนไข้งงรู้ได้ยังไงหมอรู้ได้ไงรู้ได้จากการแม้หรอบอกแม้คือเราต้องอธิบายก่อนว่าเหตุผลที่เราต้องแม้เนี่ยเพราะว่าอะไรลองนึกถึงสมัยโบราณเขาไม่มีนะสตงสเปซอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะใช่เขาเรียกว่าใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไร อุปกรณ์อะไรสักจำชื่อไม่ได้อุปกรณ์ทำการแพทย์ okay. เขาเรียกแตรสมัยโบราณเขาเรียกอะไรแตรหูฟังใช่ไหมแตรหูฟัง แล้วบอกว่าเอ้ยแบบแม่ขอแตรหูฟังให้หมอหน่อยซิหมอจะฟังคนไข้ก็อาจจะแบบจะงงนะก็คือสมัยโบราณนะคะเขายังไม่มีอุปกรณ์แบบนี้เพราะนั้นสิ่งที่เขาจะฟังนะคะเขาจะรู้ได้ยังไงก็คือวิธีการของการแมะนะคะคือตัวชีพจรก็ใช้3นิ้วหรือยังไงวะอย่างนี้เนาะ3นิ้วนะคะ3นิ้วทีนี้ตัวชีพจรเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นการบ่งบอกอันนี้เป็นความถ้าหมอโดยส่วนตัวหมอคิดว่ามันเป็นความว้าวเป็นนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ทางการแพทย์มันยังไปไม่ถึงนะคะเพราะเต้นเนี่ยการเต้นของแต่ละคนน่ะมันจะบอกว่าความร้อนในตัวเป็นยังไงเลือดของเขาเป็นยังไงสภาวะจิตใจอะไรคือมันตรงนี้ว่าข้างในเสียหายมากน้อยแค่ไหนติดขัดมากน้อยมันจะใช้เขาเรียกว่าเป็นความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของหมอแพทย์แผนไทยทุกท่านนะคะในการที่แบบจับแล้วแบบจะรู้เลยว่าที่ไม่งั้นหมอจะบอกได้ไงว่าคนไข้ใช้สมองซีกนั้นเยอะหรือเปล่าว่าหมอรู้ได้ไงนี่กำลังคิดอยู่เลยนะเนี่ยว่าแบบว่าจะต้องวางแผนการทำงานยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะเราไปตรวจธาตุเจ้าเรือนแล้วเราไปเรื่องการแมะแล้วมีอีกวิธีหนึ่งของหมอแผนไทยนะคะก็คือวิธีการตรวจเส้นประธาน10เส้นประธาน10ก็จะเป็นเส้นที่จ่ายลมไปเลี้ยงทั่วตัว
พราะฉะนั้นเวลาเรากดเส้นประธาน10เราจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะไหนและเราจะต้องเข้าไปจ่ายยาหรือว่าเปิดประตูลมไล่อย่างไรอย่างนี้คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นศาสตร์ที่หมอรู้สึกว่าโหคนไทยเราสามารถประยุกต์ได้หลายอย่างเลยสมมุติไม่มีอะไรเลยก็สามารถใช้วิธีการนวดเพื่อไล่ลมหรือทำให้ลมมันเดินไปได้แล้วเคยเจอไหมเรื่องของการแม้อาจารย์เราเนอะอาจารย์เราแม้โดยการใช้เท้าแตะเท้าแล้วไปแล้วคุยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเอาเท้ามาเหยียบเราทำไมวะก็เหยียบไปที่เท้าแล้วก็ใช้วิธีการแม้ตรวจเนี่ยไอ้ตัวมึงได้แบบอาจารย์บอกอาจารย์รู้ได้ไงบอกเนี่ยกูแม้กูไปอยู่เนี่ยเฮ้ยความว้าวไปแผ่นไทยไปอีกขั้นไปถึงตรงนั้นแต่คือพวกเนี้ยมันทำมานานมากแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เคยเขาเรียกแล้วได้รับการเผยแพร่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีวิธีการตรวจถ้าเรามองด้วยแบบโลกวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมันก็คงรู้สึกแบบว่าอะไรมาจริงๆแล้วว่าคืออย่างนี้เนาะหมอพูดในฐานะที่หมอก็เรียนสายวิทย์มาก็อยากจะบอกว่าเราพอเราไปสุดทางวิทยาศาสตร์นะคะมันมีหลายๆอย่างที่อุปกรณ์มันยังไม่สามารถตามธรรมชาติได้ทันแต่ธรรมชาติมันมีความเป็นจริงทางธรรมชาติอยู่ดังนั้นแล้วอ่ะมันพอมันเป็นความเป็นจริงทางธรรมชาติมันก็เป็นจริงทางธรรมชาติเช่นนั้นยกตัวอย่างเช่นมีหนังสือของหมอแผนไทยเนาะหมอท่านนี้คือเสียชีวิตไปนานแล้วเป็นหนังสือนักศึกษาแพทย์แผนไทยที่ใช้เรียนมาสมัยก่อนนะคะท่านเขียนไว้ว่าเวลาเรากินข้าวเราได้สารอาหารจากข้าวใช่ไหมในข้าวมีวิตามินมีคาร์โบไฮเดรตสารอาหารต่างๆที่สำคัญพอกินเข้าไปแล้วร่างกายมันก็ไปบาลานซ์เองเนาะแต่คนสมัยโบราณนะเขาไม่รู้หรอกคาร์โบไฮโดรคาร์โบไฮเดรตโปรตีนโปรตีนอะไรก็ไม่รู้หรอกใช่เขาก็บอกไงว่ากินเข้าไปมันก็เป็นประโยชน์กับร่างกายเพราะเรากินถูกกินมาแบบนั้นอย่างคนโบราณก็จะมีอะไรข้าวขาวข้าวเหนียวข้าวกล้องใช่ไหมคนโบราณมีไหมคะในแต่ละฤดูกินอันไหนอย่างไรคนโบราณมีข้าวไรซ์เบอร์รี่ไหมโอเคก็เป็นสายพันธุ์นึงถูกแต่ว่าเขาจะเรียนรู้ว่าข้าวแบบไหนย่อยได้ดีในอุณหภูมิแบบไหนแล้วเราก็จะกินฤดูกาลเนอะฤดูหนาวเนี่ยเขาจะต้องกินข้าวไหนฤดูร้อนต้องกินข้าวอะไรประมาณนี้นะคะในแต่ละฤดูเนาะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะในวัยเด็กใช่ไหมฤดูต่างๆก็มีผลกระทบกับการป่วยของเราได้นะอย่างเช่นช่วงนี้นะคะฝนตกหรือหนาวเราก็จะเห็นว่าอากาศเปลี่ยนปุ๊บภาษาโบราณเขาจะเขียนว่าต้องร้อนต้องฝนต้องหนาวเราก็จะป่วยเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ซึ่งพวกนี้มีมานานแล้วแต่ว่าถ้าเรามองทางวิทยาศาสตร์เราก็จะจำเพาะลงไปอีกว่าสายพันธุ์ต่างๆได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยความที่ยาแผนโบราณมันเป็น personalized medicine เนาะมันเป็นธรรมชาติ personalized medicine เฉพาะบุคคลเฉพาะรายหมายความว่าเราสามารถต่อจิ๊กซอกันได้เลยว่าคนนี้ชอบร้อนคนนี้ชอบเย็นคนนี้ชอบยาลดอะไรชอบกันหมายถึงอะไรชอบกินเผ็ดกันถูกกันร่างกายถูกกันก็เรียกว่ารางเนื้อชอบรางยาเพราะว่าถูกกันในหนังสือคัมภีร์โบราณชอบบอกว่าชอบร้อนให้ยาร้อนชอบร้อนวางยาไม่ใช่คนไข้ชอบกินนะหมายความว่าร่างกายเราอ่ะมันหย่อนเราก็ควรจะไปเสริมอะไรให้มันจูนเข้าตรงกลางร้อนไปก็จูนลงมาเนาะเย็นไปก็ให้มันร้อนหน่อยแบบนี้ความเดินของรู้ไหมว่าในเรื่องของอย่างเรื่องของไข้เนี่ยนะคนโบราณเนี่ยหมอโบราณเนี่ยผู้แบ่งเนี่ยการเป็นไข้เนี่ยมากกว่า20ประเภทไข้อย่างเดียวนะ20ประเภทไข้เกิดจากอะไรไข้ลมไข้กำเดาไข้เสมหะไข้โลหิตอ่ะงงสิเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มาหาเราเนี่ยคือไข้เริ่มต้นไม่เหมือนกันและทีนี้การจะปรับจูนอ่ะจะให้มันเหมือนกันได้ไงมันไม่ใช่แบบว่าเอายาพาราไปกินแล้วจบทุกคนได้ยาพาราไปไม่ใช่นะคะคนหนึ่งคนคนไข้หนึ่งคนที่มาหาหมอเนี่ยสมมติป่วยเป็นด้วยโรคเบาหวานเนาะเบาหวานสาเหตุการเกิดเบาหวานเนี่ยในร่างกายเขาเนี่ยปัญหาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นโรคเบาหวานก็จริงแต่แต่ละคนเนี่ยจะได้ยาและการวางยา เวลาการให้ยาจะไม่เหมือนกันด้วยนั้นมีคนมา100คนเป็นเบาหวานเหมือนกันหมดแต่ละคนก็จะได้ยาที่ไม่เหมือนกันมันจะต่างกับการรักษาแบบทั่วไปนะคะที่เราจะได้ยาตัวที่เหมือนกันกิน1เม็ดกิน2เม็ดอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราคือปรับไปตามสภาพอย่างเช่นอย่างที่นี่เนาะก็จะนัดตรวจคนไข้เนี่ยมาเจอกันสักประมาณ2อาทิตย์
18วันนะคะ follow up กันสักทีนึงเพื่อที่จะได้ปรับยาแล้วก็ในแต่ละวันนะคะอุณหภูมิหรือฤดูกาลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าเราสังเกตนะว่าตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยความร้อนความเย็นก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นเราจะต้องคุมโทนในเรื่องของการจ่ายยาให้คนไข้เนี่ยเราต้องถามคนไข้ว่าเออกินอยู่หลับนอนเป็นยังไงนะขับถ่ายเป็นยังไงเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการนอนอ้าวนอนไม่หลับสาเหตุนอนไม่หลับหลายคนเป็นกันเยอะนะหมอแป้งมาด้วยอาการนอนไม่หลับเนี่ยเราต้องมาดูว่าเหตุผลที่นอนไม่หลับเนี่ยมันมาจากอะไรบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องจ่ายยาให้คนไข้เลยด้วยซ้ำเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยไปปรับพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนถ้ามันยังไม่ดีขึ้นค่อยกลับมาใหม่ก็มีนะบางคนอาจจะมีภาวะความเครียดหรือความกังวลนะซึ่งบางทีเราอ่ะไม่รู้ตัวแต่ร่างกายเนี่ยมันบอกเลยจากการที่นอนไม่หลับนะคะเพราะนั้นมันก็ต้องเข้ามาปรับแก้แล้วก็จ่ายยานี่คือเหตุผลที่ทำไมศาสตร์การแพทย์แผนโบราณหรือการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาถึงใช้คำว่าจัดยาและปรุงยาแบบเฉพาะรายภาษาอังกฤษเขาก็เลยเรียกว่า personalized medicine คือเรื่องของใครเรื่องของมันเข้าใจไหมป่วยด้วยโรคอะไรไม่ใช่ว่าปวดหัวมาเป็นไข้มาเหมือนกันอาการออกเหมือนกันแต่ต้นเหตุสาเหตุมันไม่เหมือนกันนี่คือเหตุผลที่ว่าหมอจะต้องจัดยาแบบ personalized medicine เข้าไปเนี่ยคือความว้าวนี่คือเขาทำกันมาตั้งแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์ร้องลองทายมาโผล่มากๆแล้วนะคะอยากจะเสริมเพิ่มนิดนึงนอกจากการตรวจยาเฉพาะรายแล้วเนี่ยมันก็จะมีตำรับแบบกลางๆเนาะในหนึ่งตำรับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสารเคมีเดียวๆที่ไปออกฤทธิ์ที่ว่าแบบว่าอ้าวน้ำตาลในเลือดเยอะเป็นลดน้ำตาลอย่างเดียวไม่ใช่ทีเนี้ยแผนโบราณก็จะดูนะคะว่าที่น้ำตาลมันอยู่ในกระแสเลือดอะเป็นเพราะอะไรนะทีเนี้ยมันเกิดจากระบบการย่อยอาหารเราอ่ะมันหย่อนไปอันนี้พูดแบบภาษาทั่วๆไปให้นึกภาพออกเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาแผนโบราณเลยก็คือว่าพวกพัทธะนะคะนะพวกพัทธะอัพพัทธะนะคะก็คืออะไรคืออะไร คือที่ตับเราอ่ะที่ตับเราอ่ะมันผลิตฮอร์โมนเกี่ยวกับการย่อยมันหย่อนไปหรืออาจจะเกินไปทำให้ไอสิ่งที่เรากินน่ะมันสามารถย่อยไม่หมดหรือย่อยได้แต่ร่างกายอ่ะมันพอมันเยอะเกินแล้วมันไม่อยากจะดูดออกไปใช้มันก็ปล่อยไปตามกระแสเลือดแล้วปล่อยให้ปัสสาวะออกไปทีเนี้ยถึงบอกว่าแต่ละคนแต่ละเรื่องหมายความว่าปัญหาหรือต้นเหตุของคนไข้อ่ะที่เป็นเบาหวานอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ว่าอินซูลินผลิตไม่ได้หรือผลิตได้แต่ทำงานไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบกินมากจนเกินกำลังร่างกายบอกว่ายารับเข้ามาร่างกายไม่อยากเก็บแล้วอย่างเงี้ยก็อยากจะปล่อยออกไปทีเดียวเลยก็ได้หรือบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมชอบนอนดึกชอบถืออะไรกินตลอดเวลาหรือบางคนอาจจะไม่กินเลยกินน้ำวันนึงบอกกินเยอะอยู่นะหมอบอกกินเยอะเลยน้ำอ่ะคุยไปคุยมาไม่ใช่น้ำเปล่านะน้ำโค้กบอกเฮ้ยน้ำโค้กไม่นับดิโอเคอาจจะชอบกินขนมชอบกินเบเกอรี่ชากาแฟเนาะน้ำอัดลมรวมไปถึงอันนั้นก็มีรวมไปถึงบางคนดูแลสุขภาพดีเนาะแล้วก็ไม่ได้กินน้ำอัดลมไม่ได้อะไรเลยเอ๊ะถามไปถามมาเกิดอะไรขึ้นย้อนรอยโรคก็คือตอนเด็กๆป่วยหนักนะกระทบกระเทือนกับตับทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็มาย้อนรอยโรคตอนที่เปลี่ยนมาเป็นปัจฉิมวัยช่วงวัยลมก็คือหย่อนแล้วร่างกายระบบเลือดลมซึ่งคนไข้เขาคาดไม่ถึงกับในสิ่งที่หมอบอกนะบอกเอ้ยแต่มันก็หายตอนนั้นเขาก็รักษาหายขาดแล้วเนาะทำไมแบบว่าก็ขาดไม่จริงไงก็การรักษาแบบที่ทำกันนะคือแบบมันขาดไม่จริงไงมันไม่เกลี้ยงไงมันก็เลยยังมีรอยโรคเพราะว่าเราสังเกตนะถ้าอะไรที่เราป่วยหนักอะไรเงี้ยคือจริงๆมันมีต้นเหตุมาอยู่แล้วมันมีเหมือนถนนน่ะรักษาให้เกลี้ยงแล้วก็ปะบนพื้นถนนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ข้างใต้มันเนี่ยมันยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เลยอันนี้คือรักษาไม่เกลี้ยงเพราะนั้นทางการแพทย์แผนไทยเขาถึงต้องใช้หลักการเรื่องของการรุล้อมรักษาเคยได้ยินไหมคำว่ากระทุ้งอันนี้คำโบราณเลยกระทุ้งคือกระทุ้งพิษไข้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะกระทุ้งพิษไข้คืออะไรคือไอ้อะไรที่มันมีพิษอ่ะมันเข้าไปแคะแสะแงะข้างในอ่ะไปคว้านออกให้หมดเลยที่มันอยู่ตามแบบหลืบตามซอกในร่างกายของเราในทุกอณูของร่างกายของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความว้าวของตัวสมุนไพรแล้วอย่าลืมนะคะสมุนไพรเนี่ยการกินยาไทยที่ถูกต้องเนี่ยกินเป็นยาเดี่ยวไม่ได้นะคะใช่ย้ำยาเดี่ยวไม่ได้คุณหายจริงแต่คุณกำลังสร้างโรคใหม่ให้กับตัวเองโดยที่คุณคาดไม่ถึงมาก่อนนะคะอย่างช่วงตอนเป็นน้องวัวนะช่วงน้องวัวช่วงน้องวัว
ฟ้าทลายโจรมาเลยจ้าฟ้าทลายโจรอย่างเดียวมันไม่ได้ตัวเดียวมันไม่ได้ค่ะมันมีข้อจำกัดของมันอยู่เนาะเพราะนั้นการกินยาไทยที่ถูกต้องหนึ่งกินยาในการดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะหรือเภสัชกรรมไทยเนาะแล้วก็กินยาอย่างถูกต้องอย่ากินยาเดี่ยวนะคะกินยาเป็นตำรับยาตำรับหมายความว่าอะไรหมอแป้งคือขอเสริมนิดนึงที่อยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทยเพราะแต่ละคนมีความร้อนความเย็นไม่เหมือนกันถ้าคนที่ข้างในอ่ะมันร้อนอยู่แล้วเราไปกินยาร้อนอีกเป็นยังไงคะชอบร้อนไงไม่ได้คนที่เย็นแล้วไปกินยาเย็นอีกซึ่งยกตัวอย่างฟ้าทลายโจรเนี่ยมันเป็นยาเย็นแล้วพอกินปุ๊บเนี่ยเขาถึงไม่ให้กินนานพอกินปุ๊บเนี่ยชาไปมือปลายเท้าเวลาเราให้น้ำนมน้ำนมก็จะไม่ค่อยออกเราผู้หญิงเนาะเวลามีประจำเดือนประจำเดือนก็จะไม่ออกอีกแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีแรงเวลาเรากินไปนานๆดังนั้นหมอแผนไทยจึงใช้ยาเป็นตำรับเพราะมันมีตัวไปช่วยบาลานซ์ให้เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวเวลาเราปรุงไปรสชาติมันต้องนัวมันต้องละมุนไม่ใช่ว่าเผ็ดโดดนัวใครแล้วนัวกับคนไข้เองนะเพราะนั้นการจัดยาคือเหมือนเป็นการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ถูกกับถูกปากคนไข้แล้วตรงกับร่างกายคนไข้ด้วยนะคะอันนั้นคือเขาเรียกว่ายาที่เป็นตำรับเพราะนั้นยาตำรับเนี่ยภูมิปัญญานะคะหรือความว้าวของศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยอย่างที่หมอบอกไปเนี่ยว่าทำไมหมอถึงสนใจแล้วก็มาทางด้านนี้นะคะเพราะในหนึ่งตัวยาตำรับเนี่ยมันมี3ฟังก์ชันนะหมอมันมีตัวยาตรงอ่ะให้หมอแป้งอธิบายตัวยาตรงตัวยาต้นเนาะเหมือนแบบส่งกำลังทหารไปสู้เลยตัวยาตามนะคะก็เหมือนมีกองทัพไปช่วยนะแล้วก็ตัวยาประกอบนะคะไปคุมฤทธิ์เนาะคุมสีคุมกลิ่นคุมรสชาติให้น่ารับประทานเพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานนะคะมีงานวิจัยนะของต่างประเทศนะคะที่ทึ่งนะคะกับการออกฤทธิ์ของยานะถ้ามันมีตัวยานะคะหรือสารเคมีที่ช่วยกันทำงานนะคะมันก็จะสามารถดึงเข้าไปในระดับเซลล์ได้ลึกขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะเหมือนถ้าคุณกินยาเดี่ยวเนาะคุณมีตัวโดดเดี่ยวนะตัวเดียวแต่ว่าถ้ามีตำรับอะค่ะเหมือนคุณมีกองทัพเลยอะมีกองทัพเป็นพันเลยอะที่แบบไปจู่โจมเพราะนั้นงานของหมอแพทย์แผนไทยที่ทำกันนะคะมันไม่ใช่แค่รักษาการมันเป็นการไปแก้ไปซ่อมไปสร้างเนาะแก้คืออะไรคุณมาด้วยอาการอย่างเงี้ยหมอต้องเอาโรคของคุณให้อยู่ก่อนนั่นคืองานแก้ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเวลาเราแก้ให้ยาไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติของยาไทยที่เราทานเป็นตำรับเนี่ยค่ะหรือ personalized medicine เนี่ยมันจะเข้าไปปรับสมดุลในเวลาเดียวกันเพราะนั้นมันจะทำหลายฟังก์ชันหลากหลายมิติมันจะนัวไปทีเดียวเลยมันจะไม่ใช่แค่ว่ากินแบบนี้กินแล้วจบแก้รักษาอาการเป็นอย่างๆไปไม่ใช่เพราะนั้นยามันจะเข้าไปแก้นะคะแล้วเข้าไปซ่อมเวลาเรากินยาเข้าไปเนี่ยมันจะมีซากใช่ไหมมีซากอะไรที่มันหลงเหลืออยู่อย่างเงี้ยค่ะยามันก็จะเข้าไปกวาดและในขณะเดียวกันก็คือมันจะเข้าไปสร้างเหมือนกับเข้าไปปลูกต้นไม้เสริมให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นงานของหมอเนี่ยคือเป็นงานแก้งานซ่อมงานสร้างนะลองดูในมือถือหมอได้นะหมอแต่ละอย่างเราสองคนนะในรูปมือถือหมอเนี่ยไม่มีรูปอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะมีแต่รูปคนไข้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอจะต้องคนไข้แลบลิ้นหน่อยมันก็จะมีแบบแลบลิ้นปิ้นตานะในกล้องมือถือของหมอนอกจากเนาะที่เราตรวจธาตุเจ้าเรือนเราแมะแล้วใช่ไหมคะเราตรวจเส้นประธาน10แล้วเราตรวจร่างกายของคนไข้เนาะร่างกายของคนไข้จะเป็นตัวบอกความร้อนความเย็นได้เลยเช่นดูลิ้นถ้าแลบลิ้นมาเป็นไงลิ้นขาวไหมถ้าใครลิ้นขาวเยอะๆก็โหข้างในมันเป็นไงคะร้อนมากวัดความร้อนใช้ประหลอดไม่ได้เหรอหมอเป็นคำถามที่ดีนะคะเวลาเราวัดปุ๊บนะคะมันก็จะบอกอุณหภูมิณจุดใดจุดหนึ่งเนาะซึ่งลักษณะที่ร่างกายนะคะมันบอกความร้อนมามันจะบอกได้อีกว่าความร้อนนั้นฝังอยู่ในตัวเรานานมากน้อยแค่ไหนมันก็จะดูได้ลึกลงไปอีกเพราะร่างกายเรามันไม่ฟอกมันเขาเรียกอะไรนะมันไม่หลอกเนาะมันสะท้อนออกมาให้เห็นเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ภาษาร่างกายว่าสิ่งที่เขาแจ้งคืออะไรเช่นคนเป็นผื่นใช่นะผื่นก็จะบอกนะคะบริเวณนั้นเกิดความร้อนเช่นผื่นแดงก็คือเลือดร้อนเนาะหรือผื่นที่เป็นหนองขึ้นมาน้ำเหลืองเริ่มไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นการที่เป็นสิวนะมันไม่ใช่อยู่แค่หนังหน้าอย่างเดียวหรือว่าผิวหน้าอย่างเดียวมันมาจากต้องไปดูว่าระบบตรงไหนมันร้อนเราก็ไปปรับเลือดให้แข็งแรงนะคะเข้าที่เข้าทางระบบภูมิคุ้มกันก็จะเริ่มเข้าที่ก็เหมือนพวกสะเก็ดเงินก็เหมือนกันก็คนไข้มาหาเราเนอะแบบสิวแบบเต็มหน้าเลยบอกมารักษาสิวอะไรเงี้ยหมอบอกไปบอกว่าเอ้ยรักษาสิวก็บอกไปรักษามาหลายที่แล้วแบบมันก็เป็นแบบเขาเรียกมันยุบลงก็จริงแต่มันก็แบบเป็นมาใหม่อะไรแบบเนี้ยคือในทางการแพทย์แผนไทยเรื่องสิวกับเรื่องเลือดมันก็คือเรื่องเดียวกันใช่ต้องดูเรื่องการขับถ่ายด้วยว่าเขากินผักไหมแล้วขับถ่ายดีหรือเปล่าขับถ่ายออกไปหมดไหมพวกนี้เกี่ยวข้องกันคือถ้าเลือดน้ำเหลืองเราเอาง่ายเลยนะเลือดน้ำเหลืองเราแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยนะยิงไม่เข้ายิงไม่ค่อยเข้า
ถ้าเราจะป่วยเราก็จะไม่ค่อยป่วยหนักนะคะเพราะว่าลองจินตนาการดูว่าตลอดทั้งชีวิตเราอะร่างกายเรามันแช่อยู่ในเลือดกับน้ำเหลืองถูกไหมใช่เพราะร่างกายประกอบไปด้วยน้ำ 70% น้ำ 70-80% นะเพราะนั้นแล้วถ้าเราไม่ไปดูแลเรื่องเลือดกับน้ำเหลืองเราจะให้เราดูแลอะไรดูแลใจอย่างเดียวไหม มันก็ไม่ได้นะเพราะในใจมันก็มีเลือดเนื้อมีใช่ไหมมันก็มีเลือดไปหล่อเลี้ยงนะคะเพราะนั้นหมอจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเลือดกับน้ำเหลืองซึ่งมันเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยเพราะนั้นทำไมมาถึงบอกว่าคนไข้เนี่ยเลือดร้อนนะกินน้ำให้เยอะนะคนไข้เลือดหนืดนะหมอรู้ได้ไงหมอรู้ได้ไงว่าเลือดร้อนบางทีคนไข้สงสัยเราเข้าใจเนาะว่าเอ้ยเอารู้ได้ไงว่าเลือดร้อนแล้วเลือดเย็นเป็นไงอะหมออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราแตะตัวนะคะที่หมอตู่บอกว่าทำไมเทอร์โมมิเตอร์ถึงอาจจะไม่เราลองแตะดูความร้อนความเย็นของแต่ละส่วนนะคะบางคนไม่เหมือนกันเราเหมือนกันไหมเนี่ยขนาดหมอเองเนี่ยนะตอนเนี้ยเนี่ยมันบอกแล้วว่าการจ่ายเลือดไปไม่สม่ำเสมอตรงไหนที่มันเย็นนะคะก็คือเลือดมันเลี้ยงไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าใครตัวอุ่นสม่ำเสมอดีแปลว่าโอเคเลือดลมไหลเวียนดีเราเข้าไปเลี้ยงได้ลึกขึ้นแบบนี้เป็นต้นมันก็มีคนไข้ที่แบบว่าก็ถามอะไรแบบก็ปกติเราเชื่อในสิ่งที่คนไข้มีโรคประจำตัวไหมไม่มีปกติตัวปกติมากเลยหมอแต่ทำไมแบบกินยาเบาหวานอยู่มีโรคประจำตัวไม่มีกินยาลดความดันอยู่คุยไปคุยมามีโรคเดียวเนาะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมครับไม่มีอ่ะพอคุยไปคุยมามีมาแล้วงอกมาแล้ว1โรคอ่ะคราวนี้มึงงอกมา3โรคแล้วประสุดว่าคนไข้ที่บอกตอนแรกเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันก็ต้องแบบผ่านการเวทแต่จริงแล้วอ่ะคือหลอกหมอไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายมันไม่หลอกคุณน่ะร่างกายมันบอกบางคนมาแบบโอ้นอนหลับดีนอนดีหมอนอนดีเนี่ยเบิ่งตาสิแลบลิ้นปิ้นตาให้หมอดูสิเหรอรู้แหละทีนี้หมออยากจะเสริมนิดนึงนะคะเป็นความรู้ให้คนไข้เนาะกลับไปดูแลตัวเองได้นะมูลเหตุของการเกิดโรคนะคะในทางการแพทย์แผนไทยนะมีอยู่8อย่างเราลองไปสำรวจตัวเองดูว่าเราเป็นยังไง8อย่างนะคะอย่างแรกคืออาหารเรากินอาหารเป็นยังไงคะตรงเวลาหรือเปล่าตรงเปล่าจริงๆมันต้องตรงไหมถ้าย้อนให้ฟังคนสมัยโบราณเขาดูแลเขาไม่ได้แบ่งเป็น3มื้อเช้ากลางวันเย็นนะคะเรื่องของการแบ่งอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยมันถ้าคุณไปอ่านประวัติศาสตร์เนาะมันเกิดในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมคนต้องเข้าเป็นระบบไซโลแล้วทีนี้การจัดการกำลังแรงงานเนี่ยแล้วก็เรื่องของการผลิตเนี่ยจะต้องทำยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมันก็เลยต้องมีการแบ่งโรเทชงานและคนนะคะดังนั้นมันก็เลยเกิดกินข้าวไม่กินข้าว3มื้อแต่ทนไทยโบราณเลยนะก็ไม่ได้กินข้าว3มื้อหิวเมื่อไหร่เขาก็ไปกินก็คือหลักตามธรรมชาติแล้วลองสังเกตดูเวลาที่เราไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเท่าไหร่เนี่ยเราไม่ค่อยหิวแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้พลังงานหรือเราใช้ความคิดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องกินอะไรเข้าไปเพื่อแบบทดแทนพลังงานที่เราสูญเสียไปค่ะคนสมัยโบราณนะคะเขาหิวเมื่อไหร่เขาก็ไปกินวันไหนที่ถ้าช่วงไหนเขาไม่หิวก็คือเขาไม่กินนี่คือหลักง่ายๆแล้วคนโบราณคือร่างกายมันออกแบบมาเพื่อให้ใช้ชีวิตไปเอาตัวรอดแค่นั้นเองก็คือล่าสัตว์จับปลาอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีที่แบบว่ามานั่งออฟฟิศแล้วเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นเบาหวงเบาหวานเป็นมะเร็งเงี้ยร่างกายมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นโรคแบบนั้นนะคะเนี่ยนี่คือที่มาว่าสมัยโบราณเขากินอาหารตามฤดูกาลถามว่าเขารู้ไหมว่าตอนนี้ฤดูฝนฤดูหนาวเขาไม่รู้หรอกแต่คือเขากินตามธรรมชาติเพราะว่าพวกผักพืชพันธุ์ผลไม้อะไรพวกนี้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเนี่ยมันเกิดแก่เจ็บตายตามฤดูกาลของมันอยู่แล้วนี่คือหลักตามความเป็นจริงถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจแผนไทยเนาะมันก็จะมีการแนะนำเรื่องการกินอาหารตามฤดูแนะนำเรื่องการจ่ายยาตามฤดูแบบนี้เป็นต้นเสริมเข้าไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องที่สองนะคะเราต้องดูเรื่องอิริยาบถเราส่วนใหญ่เราทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะนั่งนั่งนอนนอนถืออย่างนี้ใช่ไหมคะพอถือปุ๊บสมมติถือมือถือมาถือปุ๊บเป็นไงคะมันก็จะตึงคอบ่าไหล่นะคะทำให้เลือดคือมันเลี้ยงหัวไม่พอเป็นไงปวดหัวไมเกรนเวียนหัวบ้านหมุนปวดหลังนะคะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องลุกขึ้นมาขยับขยื่นบ้างนะคะเรื่องของอิริยาบถอะค่ะมันก็มีคนชอบออกกำลังกายมีหลายคนเนาะใช่บางทีออกกำลังกายมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะน้อยเกินไปก็ไม่ดีทำอะไรจูนอยู่สายกลางนะคะไม่เย็นไปไม่ร้อนไปเพราะว่าออกกำลังกายมากข้างในมันร้อนข้างในมันร้อนมันทำให้ระบบไฟข้างในเนี่ยมันพอมันไฟเยอะลมมันก็จะเยอะนะคะมันก็เลยทำให้หลายเคสที่เข้ามาหาเราเนี่ยทำไมรู้สึกว่าเขามีระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองดีมากแต่ทำไมก็มีอาการวิวอาการมึนแล้วก็จะมีการมึนงงเป็นเวลาด้วยอย่างเช่นมันจะเป็นช่วงแบบสักเวลาบ่ายๆเนี่ยก็จะเริ่มแล้วตาจะแบบว่ายิบๆตาพร่าๆอะไรแบบเนี้ย
พอเราซักไปซักมาค่ะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะก็ไปฟิตเนสให้น้อยลงหน่อยหรือว่าใช้ท่าที่มันง่ายไม่ต้องใช้ท่าที่มันยากนะหรือแม้กระทั่งโยคะค่ะแต่อันนี้หลายๆคนคาดไม่ถึงเนาะอย่างโยคะเนี่ยค่ะเราถามว่าโยคะเป็นสิ่งที่ดีไหมดีค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกโยคะเลือกท่าที่มันถูกกับเราด้วยมีคนมีเคสคนไข้ที่เข้ามาก็คือ เล่นโยคะว่ายิ่งเล่นแล้วปวดหัวเล่นแล้วปวดหัวเพราะว่าพอซักไปซักมาค่ะคือไปเล่นท่าที่ เหมือนกับจะต้องใช้ตีลังกาคือเหมือนค้างคาวเนาะหัวลงข้างล่างเพราะฉะนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะกดลงทีนี้หมอจะตอบคำถามนิดนึงที่หมอตู่พูดว่าเวลาคนออกกำลังกายเยอะๆทำไมมีเคสที่มารู้สึกว่าเวียนหัวหรือมึนหัวในบางเวลาเหตุผลก็คือว่าเวลาเราออกกำลังกายอะค่ะระบบร่างกายมันต้องเผาผลาญความร้อนพอมันเผาผลาญความร้อนเสร็จนะน้ำในตัวก็จะหนืดไปด้วยเลือดเราก็จะหนืดนะคะพอเลือดเราจะหนืดเสร็จเนี่ยมันก็หัวอยู่บนสุดมันก็เวียนขึ้นมาได้ไม่เต็มที่เราก็เลยปวดหัวมึนหัวได้ก็ออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องออกกำลังกายอย่างเหมาะสมที่มันเข้ากับเราด้วยร่างกายเราอย่างที่หมอบอกมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้แรงงานหนักมากจนเกินไปหรือไม่ได้ใช้ถูกออกแบบมาให้นั่งโต๊ะให้ฟรีซอยู่หน้าคอมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะมันใช้เพื่อในการขับเคลื่อนร่างกายเท่านั้นเองเพราะนั้นขอให้เลือกกิจกรรมทำกีฬาที่ตรงกับร่างกายเราเราลองสังเกตดูก็ได้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่เราเล่นกีฬาประเภทนี้ทำไมมีการบอกก็เลิกสิก็ลองหยุดดูพอหยุดแล้วก็หายนี่หมอบอกก็ใช่ไงก็ถ้าอะไรที่มันมากไปอ่ะร่างกายมันก็บอกเราอ่ะว่าเอ้ยเยอะไปแล้วโอเคเรื่องที่3นะคะเรื่องความร้อนความเย็นค่ะเรื่องความร้อนความเย็นนะยกตัวอย่างนะคะที่เราปวดหัวไมเกรนอ่ะ1ในนั้นก็คือต้องถามเราก่อนว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วเดี๋ยวออกที่ร้อนแล้วเดี๋ยวอยู่ในห้องแอร์แล้วออกที่ร้อนมั้ยหรือก็คือนอนห้องแอร์ค่ะหมอทํางานก็อยู่ค่ะนอนก็อยู่ค่ะพัดลมนี่แทบจะไม่ค่อยเลยค่ะหมอเพราะฉะนั้นคือปกติตามธรรมชาติเนาะมันก็เราก็ควรจะปรับตัวไปตามโลกว่าโลกมันอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงพอเรากระทบร้อนกระทบเย็นก็ทำให้เลือดเราเกิดเขาเรียกว่าเกิดการติดขัดเกิดขึ้นนะคะโดนแดดมั่งเนาะโดนแดดมั่งก็ไอ้แค่วิตามินดีจะได้ผลิตแต่ว่าแนะนำเป็นแดดช่วงเรื่องนิยมความขาวเนี่ยคนโบราณอ่ะเขาไม่ได้ย้อนไปเขาไม่ได้มาโอ้เจ้าผิวเจ้าขาวก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะผิวเจ้าขาวนะก็บอกว่าอู้ผิวเหลืองดั่งทองขมิ้นแล้วก็สมัยก่อนไม่มีเครื่องทำน้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำแข็งมันก็ทำให้เราร้อนในได้ยิ่งเราลองสังเกตดูนะยิ่งเราร้อนยิ่งเราเหนื่อยโอ้โหอยากน้ำแข็งมากเลยน้ำเย็นใส่น้ำแข็งหรืออย่างหมอเนี่ยเป๊ปซี่ใส่น้ำแข็งนี่คือมันใช่มากจริงๆแล้วมันยิ่งทำให้ร้อนนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะถ้าเราดูสถิตินะคนเป็นมะเร็งกันเยอะนะคะเช่นพวกมะเร็งเต้านมรังไข่อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสตรีนะคะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับต้องร้อนต้องเย็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเราประจำเดือนออกไม่หมดในแต่ละรอบก็จะทำให้มันค้างๆนะคะเก็บไว้เป็นนานๆปุ๊บอายุเราจะเห็นว่าจากสถิติประมาณสัก40อัพปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มมีปัญหาและถุงน้ำก้อนเนื้อนะคะมากๆจากเลือดร้อนเนาะกระทบเข้าไปที่น้ำเหลืองนะคะทำให้น้ำเหลืองเปลี่ยนไปก็เลยไปออกฝีนะฝีมะเร็งต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลเรื่องประจำเดือนให้ดีเนาะก็ต้องดูแลไงหมออันนี้หลายคนไม่ได้เอกใจนะคะการมีประจำเดือนที่ดีต้องมีกี่วันต้องสีเป็นยังไงนะคะตามปกติผู้หญิงเนี่ยการมีประจำเดือนเนี่ยก็จะมีแบบประมาณ5วันคร่าวๆประมาณนี้แต่เราลองสังเกตไหมพอเราอายุมากขึ้นหรือช่วงไหนที่ร่างกายเรามันไม่ปกติอะค่ะบางทีประจำเดือนไม่มาหรือประจำเดือนมาน้อยวันยิ่งอายุมากขึ้นก็ประจำเดือนก็เริ่มจะถดถอยและเริ่มจะมีน้อยลงแล้วก็สีเนี่ยก็เปลี่ยนไปการมีประจำเดือนที่ดีอะค่ะจริงหมออยากจะรู้มากเลยน้อยคนอะถ้าถามในสิบคนเนี่ยถามว่าเวลามีประจำเดือนมีใครบ้างไม่มีอาการอะไรทุกคนจะมีอาการหมดบางทีไม่ได้สำรวจตัวเองว่าอันไหนมากอันไหนน้อยไปก็คิดว่าก็ปวดท้องประจำเดือนมันก็คือเรื่องปกติของผู้หญิงหรือเปล่าหมอในทางการแพทย์แผนไทยคือไม่ปกติแต่ถ้าสมมติว่าดูตัวเองไม่ออกหรือยังไงเนาะให้หมอแผนโบราณตรวจก็จะรู้และว่าเกิดอะไรยังไงต้องป้องกันอย่างไรปรับเรื่องพฤติกรรมหรือการรับประทานอาหารอย่างไรความว้าวของประจำเดือนอีกอย่างนึงในทางการแพทย์แผนไทยนะเขามีแยกไปอีกว่าโหนี่โหแบบหมอไทยนี่มันไม่ได้เดี๋ยวไว้พูดคราวหน้าเนาะ
เดี๋ยวซี่ขอพูดตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเขาอยากจะรู้ว่าประจำเดือนอ่ะเออวันนี้ยาวหน่อยก็ได้ป่ะอะไรเงี้ยนี่ก็มาลวนเขานะมาเป็นแขกรับเชิญเฉยๆก็บอกว่าเออมาลวนไม่เป็นไรค่ะก็ให้หมอฝากไว้นะคะอย่างประจำเดือนเนี่ยทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขามีแบ่งย่อยลงไปอีกเนาะว่าประจำเดือนในแต่ละเดือนเราอ่ะมาจากส่วนไหนเออแต่ก่อนแล้วที่หมอมีประจำเดือนเนี่ยก็เออไปหาหมอแผนไทยก็บอกว่าเนี่ยประจำเดือนเรามีอาการยังไงบอกอ๋อหนูมีอาการแบบเออชอบปวดตัวปวดเมื่อยไปหมดเลยเหมือนแบบกระดูกจะหลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกอ่าเนี่ยแหละประจำเดือนมาจากกระดูกงงมะประจำเดือนมาจากกระดูกแล้วก็ว่าเอ๊ะปกติแล้วเลือดเนี่ยมันมาจากกระดูกมันก็มีอีกประจำเดือนเรามาจากเส้นเอ็น มาจากเส้นเอ็นมาจากหัวใจมาจากหัวใจนี่คือเขาแบ่งแบบประมาณเอา4-5อย่างนะว่าเอออาการของเราเนี่ยประจำเดือนเนี่ยมาจากตรงนี่คือทำไมแพทย์แผนไทยถึงแก้ปัญหาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าปวดเหมือนกันปวดปวดยังไงแต่ละคนประจำเดือนมันมาไม่เหมือนกันน่ะบางคนมาจากหัวใจบางคนมาจากกระดูกฟังแล้วก็จะงงๆนะประจำเดือนมันมาจากหัวใจหรือกระดูกได้ด้วยหรอวะมันเป็นอย่างนั้นในทางสายการแพทย์แผนไทยเขามองแบบนั้นวิธีการรักษาเขาถึงจัดยาเขาดูจากลักษณะอาการดูจากรูปพรรณสัณฐานด้วยนะคะอย่างมาเนี่ยคนไข้บางคนมีอาการผื่นขึ้นหรือทุกครั้งที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยค่ะจะมีอาการปวดหัวไมเกรนไมเกรนจะไม่กินเวลาอื่นแต่จะมากินฉันตอนเวลาที่ฉันกำลังจะมีประจำเดือนเนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นโรคหมอคิดว่านี่มันเป็นเพนพอยท์ทั่วโลกเลยนะที่แบบว่าปวดประจำเดือนแล้วแบบอันนี้คือเรื่องปกติแต่ทางแพทย์แผนไทยก็รู้มาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติอันนี้คือมันไม่ปกติพวกมึงคิดกันเองว่ามันปกติไงในทางเลือดลมเนาะคำว่าลมแผนไทยเนี่ยมันหมายถึงการผลิตฮอร์โมนแล้วก็การจ่ายเลือดมาเลี้ยงทั่วร่างกายด้วยนะคะอันนี้ก็เลยว่าเออทำไมแบบเป็นแล้วมันก็เลยแบบปวดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไว้มาเมาส์มาควรหมอแป้งอีกรอบหน้าเรื่องที่4นะคะการอดนอนอดข้าวอดน้ำอุ้ยอันนี้เลยแบบว่าโอ้งานหนักคือเราอ่ะชอบก็เรียกชอบให้เรื่องสำคัญอย่างชีวิตร่างกายเราเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายร่างกายมันก็น้อยใจมันก็เลยฟ้องออกมาตามอาการต่างๆไงเออนั่นก็บอกเอ้ยฟังฉันบ้างซิมัวแต่ทำงานท้ายที่สุดแล้วทำงานได้ตังค์แล้วทำไงไปนอนโรงพยาบาลไปหาจ่ายตังค์ ไปผ่าตัดไปอะไรคือมันก็ไม่ใช่เนาะเนี่ยการอดข้าวคืออดหลายๆอย่างเนี่ยอดข้าวอดน้ำนะมันอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ถามว่ารู้ไหมรู้แต่ทำไมยังทำก็มันก็จะมี excuse เนี่ยว่าเออเดี๋ยวงานมันด่วนเดี๋ยวนี้ต้องแบบอะไรนะก็ให้รู้ไว้ซะว่าคนพวกที่กินข้าวไม่ตรงเวลานะหรือกินหนักไปเฮ้ยหมอก็อยู่ในส่วนที่กินหนักไปดูตัวอย่างเงี้ยเป็นคนแบบกินหนักนะเออมันก็ลองสังเกตดิถ้าเรากินเยอะนะตื่นมาเนี่ยไม่ตาแห้งก็ตาแฉะนะร่างกายมันทำงานนะเนี่ยมันก็ฟ้องแล้วถ้าเราฟังเราฝึกฟังแต่ไม่ใช่แบบแพนิคนะเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันแบบมีอาการอย่างนี้ไม่ใช่ให้แบบดูร่างกายเราแล้วลองดูว่าเอ้ยถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ล่ะมันจะเป็นไหมเฮ้ยมันไม่เป็นว่ะอันไหนมากไปก็ทำให้มันน้อยอันไหนน้อยไปก็ทำให้มันเยอะอย่างบางคนเล่นมือถือทั้งวันถามว่าวันทำอะไรนั่งถ่ายมือถือดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยดูซีรีส์เนี่ยมันก็ออกกำลังกายไปได้ด้วยนะไอ้ยืดแข้งยืดขาอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถทำมัลติฟังก์ชันได้เห็นในต่างประเทศเนาะทำงานไปมีลู่วิ่งไปทำงานไปคือไม่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการตัวเองอะเราบริหารจัดการคนอื่นได้แต่เราลองถามตัวเองว่าจัดการตัวเองได้ดียังถูกปะอ่ะต่อหรืออะไรเนี่ยอุ้ยอีกตั้ง4-5ข้อไม่จบการกลั้นอุจจาระปัสสาวะเป็นไหมก็บางทีแบบออกข้างนอกแล้วมันหาห้องน้ำไม่ได้เนาะมันก็ต้องมีบ้างกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนไปทุ่งใช่ไปทุ่งเนาะเขาเรียกไปเวทคนโบราณเนี่ยไปทุ่งก็ไปทุ่งจริงๆค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีห้องน้ำเราสองคนเราเป็นพวกชอบอ่านประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็แบบว่าหาจุดเชื่อมต่อถามว่าเวลาว่างๆไปไหนเราไปตามร้านพิพิธภัณฑ์ด้วยไปพิพิธภัณฑ์ไปดูเวลาเราเรียนแผนโบราณเราก็อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปหรือคนโบราณเป็นอย่างไรแบบนี้เราก็จะได้มาเล่าให้คนไข้ฟังว่ามันเกิดแบบนี้นะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยประวัติศาสตร์ก็ดีหรือตำราคัมภีร์ก็ดีเนี่ยมันได้สูญหายส่วนหนึ่งจากที่เราแบบลบสมัยก่อนแล้วถูกเผาไปแบบนี้เป็นต้นนะก็พยายามแบบรวบรวมแล้วไอ้ข้อมูลปัจจุบันหนังสืออะไรที่เราอ่านกันอะไรเงี้ยบางทีก็ให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าข้อมูลที่ควรจะบอกออกไปให้เป็นที่รับทราบกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นหน้าที่เราก็เลยเหมือนแบบจับเวลาหาจิตซีใช่ไหมใช่ก็มาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะเรารักษาแบบนี้นะสมัยก่อนและอย่างนึงการที่เรารู้รากเหง้าของเราอะที่มันไม่ได้บันทึกไว้ให้เราเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ย
แต่มันสะท้อนให้เห็นในรูปแบบอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเขามีหม้อแบบนี้เขามีไข่แบบนี้เขามีการลงรักปักทองแบบนี้เฮ้ยทำไมคนโบราณมันต้องใช้รักอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการเขาเรียกว่าการฆ่าเชื้อแล้วจริงๆอ่ะหมอได้ทำการบ้านเตรียมจะมาพูดวันนี้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องมัมมี่นี่หมอย้อนไปจากสมัยมัมมี่เลยนะว่าไม่เป็นไรก็ยังมีเวลาเนาะยังมีเวลาก็เดี๋ยวเล่าให้ติดตามเอพิโซดต่อไปแล้วกันมีอะไรก็คอมเมนต์บอกมาทุกวันอังคารเวลา 11:30 น. ถึงเที่ยงครึ่งนะคะหมอก็จะมาไลฟ์สดให้ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะรวมถึงย้อนรอยประวัติศาสตร์เนาะไปดูว่าคนโบราณเขาทำอะไรกันนะคะแล้วการรักษาสุขภาพเนาะเราควรจะต้องกลับไปดูแลตัวเองอย่างไรนะคะหรือถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์นะคะหรือว่าทักมาที่ LINE @benjaalokhaya ก็ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์ตามช่องทางต่างๆนะคะไลฟ์ทุกวันอังคารนะคะหรือใครจะไปย้อนดูก็ได้นะคะใน Facebook benjaalokhaya นะคะหรือ YouTube ช่องดร.แป้งพิรมลนะคะดร.แป้ง101อันนั้นเหมือนกันมีสองอันอุ้ยมีหลายช่องทางจริงๆ TikTok ก็ดร.แป้งดร.แป้ง101นะคะทาง TikTok นะอะไรสาบพ่ออีกสาบพ่อเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าการกั้นอุจจาระปัสสาวะใช่ไหมให้สังเกตอุจจาระกับปัสสาวะตัวเองด้วยบางคนบอกเอาฉีดไปไงบอกหมอก็ไม่ได้ดูอ่ะบอกก็ดูให้หมอนะครับแต่ตอนนี้รู้แล้วเนาะเรื่องของอุจจาระปัสสาวะค่ะเนี้ยสำคัญมันคือของเสียในร่างกายนะแต่มันจะเป็นการย้อนสอนบอกให้เรารู้ว่าอะไรเราเกินอะไรเราขาดลองสังเกตดีถ้าเราขาดน้ำสีเราจะเป็นแบบสีเข้มสีเข้มเลยอ่ะออกบางคนออกส้มเลยนะบางคนด้วยความที่แบบกินน้ำน้อยหรือบางทีร่างกายข้างในเนี่ยมันมีปัญหาค่ะมันก็จะบอกแล้วความถี่ในการอุจจาระปัสสาวะเนี้ยเป็นข้อมูลที่ไปบอกคุณหมอนะเวลาเขาซักประวัตินะคะแล้วก็อย่างเรื่องอุจจาระโอ้อันนี้ก็สนุกแพทย์แผนไทยให้รายละเอียดกับเกี่ยวกับเรื่องของอของเราเนี่ยนะใช่มันบอกได้เลยว่าสีแต่ละสีเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้างนะคะอย่างสีเขียวท่านอะไรสีเขียวธาตุไฟถ้าคุณเอื้อออกมาเป็นสีเขียวน้องหมาเราอ่ะชอบเอื้อเป็นสีเขียวไอ้พวกเลือดร้อนไงหมาแจ็คลาเซลมันนรกมากใช่มั้ยมันจะธาตุไฟนะอ่ะถ้าสีขาวคือธาตุลมคือมีปัญหาลองสังเกตดิตอนเวลาเราท้องเสียเนาะบางทีเป็นมูกสีขาวออกมาน่ะคือในร่างกายคุณน่ะเรื่องลมคือมีปัญหามันก็เลยรวนไงมีอะไรอีกถ้าสีแดงธาตุน้ำค่ะสีธาตุน้ำสีดำเนี่ยธาตุดินใช่บางทีมันไม่ใช่แค่ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วมันออกสีเนาะมันบอกถึงระบบข้างในอะว่ามันร้อนมันเย็นแค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็ลักษณะอุจจาระมันก็จะบอกเหมือนกันว่าข้างในเป็นอย่างไรเนาะถ้าการแพทย์ทั่วไปก็บอกว่าก็เรากินอะไรเข้าไปก็สีก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วว่ามันก็ถูกอาจจะถูกไม่หมดอะทางใช่เพราะเราแผนไทยเรามอง inside out กับ outside in คือมองหลายๆด้านเพื่อที่ว่าจะได้แก้ปัญหาแบบองค์รวมใช่ไม่ใช่ว่ากินอะไรสีกินแครอทออกมาก็เป็นแบบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคือมันของเราเนี่ยมันมองอะไรมากกว่านั้นนะคะทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วมันก็มีแบ่งลักษณะประเภทไปอีกว่าคุณเอื้อออกมาเป็นแบบหมอก็จะถามเนี่ยเอื้อออกมาเนี่ยเป็นยังไงก็ปกติทุกคนยังไม่ดีก็ปกติอะหมอแบบปกติก็ปกติแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนซักไปซักมาเป็นแบบเม็ดของเราก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นขี้แพะใช่ไหมถ่ายมาแบบเป็นมูลเดี๋ยวนะมูลไก่มูลเต่ามูลไก่มูลเต่ามูลแพะก็แบ่งประเภทอีกนะเพราะว่ามันจะเป็นการบ่งบอกถึงความร้อนในลำไส้เราด้วยนะคะอุจจาระที่ดีมันควรจะเป็นแบบเป็นบ้องยาวๆเป็นเหมือนยาสีฟันแบบไม่แข็งไม่นิ่มเขาเรียกนุ่มนวลอะแบบนั้นอะเนี่ยก็ให้เราสังเกตด้วยนะอันนี้สำคัญเนาะเพราะงั้นถ้าจะอย่ากั้นอุจจาระปัสสาวะเพราะมันจะเป็นการฝึกพอเราอั้นบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ทนได้มันก็จะทำจนชินถัดมานะคะอันที่6ทำงานเกินกำลังเราเป็นไหมหมอ2คนเราก็เป็นนะทำงานเกินกำลังก็เป็นก็เนาะบางทีมันทำแล้วมันก็ติดพันมันก็ทำไปเรื่อยนะคะทำงานเกินกำลังบางทีแบบเอาเก็บไปฝันอีกต่างหากใช่ไหมเป็นกันนะหลายคนบางทีไม่ได้ทำงานหรอกแต่ดูหนังเกาหลีนะคะยาวไปถึงที่2ที่3ที่4เราแบบเก็บแต้มล่าสุดเราติดหนังจีนปล่อยมาได้39ซีรีส์39ตอนบ้างสไตล์การดูหนังจีนกับหนังเกาหลีนี่นะมันกันคนละแบบเนาะการทำงานเกินกำลังเนี่ยค่ะรวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยอะไรที่มันมากไปอ่ะเนี่ยอันนี้ทางแผนไทยก็คือรวมหมดนะคะการทำงานเกินกำลังเนาะอันนี้รวมไปถึงไม่ได้ทะลึ่งนะคะรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันการมีเพศสัมพันธ์ที่พอเหมาะมันควรจะมีแบบจำนวนครั้งที่ไม่ถี่จนเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปให้มันอยู่กลางๆน
นะเหมือนทางสัตวแพทย์แผนไทยก็จะอิงกับเรื่องของทางศาสนาด้วยนะคะก็ถ้าบางทีมันก็มีอันนี้คือไม่ได้ทะลึ่งอีกเหมือนกันนะคือบางทีคนไข้มาเนี่ยลักษณะอาการตาแดงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะการตาการลักษณะของตาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงไฟในตัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราจะรู้เลยว่าคนไข้เนี่ยมีเพศสัมพันธ์มากมันก็จะบอกลักษณะอีกอย่างนึงอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งแต่นี้เป็นเรื่องของทางประสบการณ์ที่หมอแต่ละคนก็จะดูนะคะบางทีการที่เรามีเพศสัมพันธ์มากเกินไปมันจะทำให้ไฟในตัวเราร้อนแล้วก็สาเหตุนี้มันก็เลยทำให้เรามีอาการปวดหลังบ้างหรือว่ามีอาการท้องอืดหรือมีการอื่นๆตามมานะคะเพราะนั้นมันจะอยู่ในเรื่องของการซักประวัติเพราะนั้นถ้าเวลาหมอเขาถามเขาจะเก็บข้อมูลนะคะเพื่อนำมารวบรวมแล้วก็เอามาวินิจฉัยในการจ่ายยาในการรักษาคนไข้ต่อไปนะคะก็ไม่ได้เป็นคำถามที่ก้าวล่วงนะคะแต่เป็นคำถามที่ต้องมาใช้เป็นองค์ประกอบใช่เพราะว่าจุดประสงค์เราคือช่วยเหลือคนไข้เราจะได้เข้าไปแก้ที่ต้นเหตุเลยหลายๆอย่างที่บางคนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะมันก็จะช่วยไปปรับข้างในให้มันจูนย้อนรอยโรคให้เรากลับมาเพราะเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยในแพทย์แผนไทยก็ใช้คำว่าเสพเมถุนเนาะเสพเมถุนก็คือรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยเรื่องของการมีเซ็กซ์ด้วยนะคะก็จะบอกว่าช่วงไหนให้ระวังเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้เมาให้ฟังแล้วกันเราค่อยมาตามนะทุกวันอังคารนะคะ11:30 ถึงเที่ยงครึ่งโอเคเราไปข้อที่6เลยนะเดี๋ยว2 ข้อ 2 ข้อข้อที่7ค่ะความเศร้าโศกเสียใจนะคะมูลเหตุของการเกิดโรคข้อที่7เศร้าโศกเสียใจเนี่ยทุกคนก็เป็นอันนี้พูดให้เห็นว่าอย่างเช่นการเป็นโรคซึมเศร้านะหรือเรื่องของจิตเวชหรือจิตเภทอะไรพวกนี้ค่ะนี่ก็คือในทางแผนไทยเขาไม่ได้ใช้คำอะไรลักษณะแต่ว่าถือว่าเป็นหนึ่งในมูลเหตุของการก่อให้เกิดโรคได้นะคะอย่างบางคนเศร้าใจมากสูญเสียคนที่รักไปหรือว่าเกิดอะไรที่ทำให้เหตุสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกช็อกหรือแพนิคไปเนี่ยตรงนี้ก็มีผลทำให้เขาเกิดเป็นโรคอื่นตามมาได้พอมันเศร้าใจสมมติน้อยยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราเสียใจนะคะไม่เป็นไปตามที่เราคิดที่เราหวังนะทำให้เราไม่อยากกินข้าวไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียวอยากทำอย่างนั้นอย่างเดียวไม่อยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเราไม่ปกติมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในหมวดความเศร้าโศกเสียใจหมออาจจะเสริมไว้นิดนึงนะคะบางทีพูดง่ายอาจจะดูเหมือนทำยากนะคะคำพระสอนไว้เนาะคิดบวกชีวิตจะดีเองนะคะคิดบวกไว้เยอะๆนะไม่ใช่สอนให้มโนโลกสวยนะคะแต่ว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้มีกำลังใจเดินต่อไปข้างหน้านะคะแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะคะเวลาเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเศร้าโศกเสียใจนะหรืออารมณ์เสียนะคะหรือมันไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะคะให้หายใจเข้าออกลึกๆนะออกซิเจนก็จะได้เลี้ยงข้างในได้ดีขึ้นนะคะความร้อนในตัวก็จะได้ลดลงนะสมองนะคะจากที่เราแบบเศร้าโศกเสียใจหรือว่าเราคิดสมองมันก็จะเป็นอย่างนะคะถ้าเราคลายมันปุ๊บนะคะมันก็จะสบายขึ้นนะมองไปที่สีเขียวนะคะฟังเพลงสบายๆที่เราชอบนะคะมันก็จะช่วยปรับเรื่องตรงนี้นะคะเรื่องอารมณ์นะเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กับข้อที่8ที่หมอกำลังจะพูดนะคะเรื่องโทสะนะข้อที่8ข้อสุดท้ายของมูลเหตุการเกิดโรคในทางการแพทย์แผนไทยนะคะโทสะก็คือโกรธเนาะโรคโกรธหรืออิจฉาอิจฉาตาร้อนนี่เนี่ยชอบภาษาไทยนี่ว่าภาษาไทยมันเป็นคำโดดเนี่ยแล้วมันเป็นคำที่ตรงไปตรงมามากนะคะภาษาไทยเวลาคนโบราณด่าก็ด่าตรงๆแล้วคำมันก็ตรงๆคือเจ็บใจก็เจ็บตรงๆนะไม่ต้องมาตีความนะเนี่ยที่ทำไมถึงใช้อิจฉาตาร้อนเพราะอะไรเพราะพอเราอิจฉานั่นหมายความว่าเรามีความโกรธอยู่ข้างในพอโกรธแล้วเนี่ยไฟมันทำงานเยอะมันก็เลยไปส่งผลที่ตามทำให้ตาร้อนมีไหมอิจฉาตาเย็นก็ไม่เจอเนาะถ้าเราเอามือตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งในการตรวจนะเวลาหมอเช็คกำดาวเช็คความร้อนนะคะหมอก็จะต้องเอามือลูบนะมันก็จะมีเปลวความร้อนขึ้นมาจริงๆนะคะก็แปลว่าอวัยวะด้านในบริเวณนั้นนะคะทำงานแล้วมันร้อนนะคะใช่ความร้อนอย่างที่หมอบอกไปภาษาโบราณเขาใช้ว่าร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนก็คือเวลาเราสัมผัสเนี่ยเราลองจับดูก็ได้ค่ะแขนแต่ละท่อนนิ้วมือฝ่ามือแต่ละข้างเราจะร้อนเย็นไม่เท่ากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันควรที่จะไม่ควรที่จะห่างกันมากแต่คนไข้ที่มาส่วนใหญ่ก็คือมันร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนอันนี้คือระบบกลไกตามธรรมชาติเลยค่ะเนาะว่าโอเคน่องแม้กระทั่งขาท่อนบนขาท่อนล่างเราก็ยังเย็นร้อนไม่เหมือนกันเนาะบางคนร้อนที่ตับมากนะคะบางคนร้อนที่ตามากเขาไม่ได้เป็นโรคอิจฉาหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นการ
ลมเขาเรียกลมขึ้นบนเนาะมันร้อนบางทีเราใช้สายตาเยอะบางทีเราจะคิดอะไรตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราลูบไปแบบนี้มันก็จะร้อนการที่เราตาแห้งอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้างในร้อนหรือบางทีอย่างหมอบางช่วงก็เป็นนะบอกเฮ้ยหมอแป้งแบบอยู่น้ำตามันไหลห่างตานะบอกนี่เป็นอาการของปัจฉิมวัยนะคือบางทีมันออกข้างเดียวน้ำตาออกข้างเดียวข้างไม่ออกแบบนี้ก็คือเลือดลมมันติดขัดเดินสองข้างไม่เท่ากันก็ต้องปรับเนี่ยมันก็คือการมองธรรมชาติแบบองค์รวมมองแบบตามความเป็นจริงก็คือตามหลักพุทธนั่นแหละมองตามความเป็นจริงว่าร่างกายเนี่ยมันบอกอะไรเราการที่น้ำตาไหลมันก็บอกเป็นการบอกหมอแล้วว่าเฮ้ยมากไปแล้วนะเล่นกับคอมเนี่ยอยู่หน้าจอคอมเนี่ยมากไปแล้วนะอะไรเงี้ยต้องไปขยับไปเยื่อนร่างกายบ้างนะคะนะเนี่ยดูสิมีแค่กี่ข้อนะหมอ8ข้อนะครูโบราณก็บอกแค่นี้มูลเหตุแห่งการเกิดโรคในทางการแพทย์แผนไทยมี8อย่าง1อาหารอริยบทความร้อนความเย็นอดข้าวอดน้ำการกั้นอุจจาระปัสสาวะทำงานเกินกำลังความเศร้าโศกเสียใจและความโทสะถามว่ารู้ทุกข้อไหมรู้ว่ามันไม่ดีใช่ไหมรู้อ่ะแล้วแม่ยังทำแบบก็มันทำยากไงก็ที่หมอเจอไงบอกว่าก็มีคำบอกว่าถ้ามันไม่ยากใครๆก็ทำมันได้เรามองว่ามันเป็นเรื่องง่ายอ่ะแต่ถ้าทำได้ทุกคนก็ทำแล้วถูกไหมก็แสดงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องยากแต่มันก็ไม่ยากก็เป็นอะไรที่มันพูดยากดังนั้นนอกเหนือจากการที่เรารู้มูลเหตุแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วนะคะถ้าเรามันทำไม่ได้จริงเราก็ต้องปรับโดยการดื่มน้ำรับประทานอาหารเนาะนอนให้เร็วหรือไม่ถ้ามันแบบมีความจำเป็นว่าเราแบบต้องทำงานหรือต้องใช้สมองอะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับโดยใช้ personal life medicine เข้าไปช่วยปรับจูนเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถทานอาหารได้หลากหลายขนาดนั้นเพราะอย่างยาสมุนไพรหนึ่งตำรับเนี่ยอาจจะมีตัวยาที่มันเป็นพวกพืชเป็นร้อยๆตัวอยู่ในนั้นมันก็เข้าไปบาลานซ์ข้างในให้แบบนี้เป็นต้นนะก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นไลฟ์ครั้งที่สองเราไลฟ์มานานแล้วนะไม่รู้มีคนฟังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฟังก็ไม่รู้ว่าได้ฟังมีมาขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะแล้วถ้าจะย้อนดูก็สามารถเข้าไปที่ Facebook หรือ YouTube นะคะเบญจอโลคยานะคะถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้อะไรหรอกได้แต่เมามอยอย่างน้อยเนาะเราก็คิดว่าเราก็อยากจะให้คนทั่วไปได้รู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์การแพทย์แผนไทยแล้วก็การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนาะเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็ฐานะที่ตรงนี้เป็นภูมิปัญญาที่เรารักษากันมายาวนานเนาะเป็นร้อยปีเนาะที่บันทึกได้จริงๆแล้วรักษากันมาเป็นพันปีแล้วนะศาสตร์โบราณคือที่เราอยากจะมาไลฟ์คือเราอยากให้เรื่องที่คนยังไม่รู้กันพอได้รู้หรือว่าบางทีอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้เข้าถึงการรักษานะคะบอกย้ำหลายๆครั้งเลยแพทย์แผนไทยไม่ใช่หมอนวด แล้วก็ไม่ใช่ไสยศาสตร์ ทุกอย่างมีการพิสูจน์ได้ตามวิทยาศาสตร์ซึ่งคนสมัยโบราณเป็นพันปีเขาก็พิสูจน์มีการใช้ clinical trial กันมาตั้งแต่นมนานแล้วนะคะแล้วก็สิ่งนึงที่หมอเห็นก็คือบางทีคนไข้มาด้วยอาการจริงในสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เราไปทำให้มันเป็นเรื่องยากนะหรือโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากทางการแพทย์แผนไทยเลยเนาะหลายๆโรคสามารถป้องกันแล้วทุกเคสที่มาหาหมอค่ะคือเราไม่ใช่แค่อย่างที่หมอบอกมันไม่ใช่แค่รักษาให้เขาหายนะแต่ว่าหมอกำลังเตรียมกองทัพไว้ให้เขาข้างหลังว่าถ้าสมมติว่าเรารู้เลยว่าคนไข้ที่เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพออากาศเปลี่ยนหรือพอฤดูกาลเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่บ้านเขาเนี่ยเขาจะต้องมีอาการอย่างนี้แน่นอนก็จะส่งกำลังกองทัพไปดักไว้ให้เขาเลยแต่ว่าคือบางทีเราบอกแล้วแหละแต่บางทีคนไข้ลืมไปหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องห่วงหมออ่ะส่งทุกอย่างไปล้อมเรียกเป็นครอบแก้วนะเป็นแบบคุณไม่ต้องกังวลเลยใช่บางคนอาการมันออกเวลาตรวจเครื่องในมันสะอาดขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเขาสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานขึ้นหายใจได้ลึกขึ้นหัวใจเต้นได้เคลียร์แล้วก็แรงขึ้นเพราะว่าเราสองคนเราอยากให้คนไข้รู้ตัวก่อนที่จะป่วยคนส่วนใหญ่ป่วยแล้วถึงจะรู้ตัวนะคะแต่คนที่ร่างกายปกติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปกติก็ได้แค่นั้นมันยังไม่ได้จังหวะและโอกาสที่มันจะปะทุออกมาแค่นั้นเองเพราะนั้นหมออยากให้พวกเรารู้ก่อนที่เราจะป่วยเนาะใช่เพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยมันรอให้ป่วยไปแล้วไม่ได้เช่นโรคสมองตีบแตกตันหรือโรคหัวใจล้มเหลวแบบเนี้ยไม่อยากให้ป่วยก่อนเพราะว่าอันนั้นเนี่ยต้องไปรอในนาทีฉุกเฉินที่จะต้องปั๊มหัวใจแล้วช่วยชีวิตขึ้นมาแล้วให้ลิ่มเลือดอ่ะมันหลุดเซลล์สมองมันจะได้ไม่ตายแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้ารักษาไม่ทันก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราซึ่งหมอไม่อยากให้เป็น
จุดเริ่มก็คือมาจากเลือดนะถ้าสมมติเลือดลมเราไหลเวียนดีเหตุพวกนี้มันก็จะไม่เกิดแล้วเลือดลมที่ติดขัดมาจากอะไรก็ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องไฟเรื่องการดูแลสุขภาพมูลเหตุของการเกิดโรค8ประการที่บอกไปเมื่อกี้พอมันเกิดความร้อนความเย็นที่เลือดแล้วอ่ะเลือดมันก็หนืดติดขัดลมมันดันไปไม่ได้เนาะผนังหลอดเลือดมันก็แคบลงพอมันไปติดปุ๊บก็เป็นสัญญาณอันตรายอย่างเงี้ยมันไม่สนุกนะคะไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยาตำรับของพี่คลินิกเนี่ยเป็นยาที่ปลอดภัยแล้วก็ผ่านการเราก็ใช้ยาด้วยเราสองคนต้องใช้ยาเพื่อที่จะให้รู้ว่าการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับร่างกายยังไงอย่างเช่นอ่ะอย่างยาหมอจะยกตัวอย่างง่ายๆแบบอย่างยาแก้ไข้ยาแก้ไข้ด้วยสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยมันไดนามิกมากสมุนไพรเป็นยาที่ไดนามิกมากนะคะเพราะนั้นการใช้มันควรจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอแพทย์แผนไทยเนาะหรือเภสัชกรรมไทยอย่างเป็นไข้เนี่ยยาลดความร้อนเวลาเราพูดถึงยาลดความร้อนเนี่ยกลไกการทำงานของยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันยาบางตัวทำงานเพื่อไปกระทุ้งเพราะนั้นเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยอันนี้หมอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเวลากระทุ้งเนี่ยจะรู้เลยว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นผลักความร้อนออกยามันจะวิ่งแบบผลักความร้อนออกการทำงานของมันจะไม่เหมือนยาที่ไปดับความร้อนเพราะฉะนั้นอาการหรือความรู้สึกในร่างกายเนี่ยมันจะบอกออกมาคนละแบบเรื่อยๆว่าอ๋ออันนี้มันกำลังจะไปกระทุ้งดันความร้อนในเลือดออกนะคะส่วนยาอีกตัวนึงเนี่ยมันจะไปดับแล้วก็ทำให้มันออกกลไกฤทธิ์อีกแบบนึงเนี่ยบอกได้นะคะอันนี้คือความไดนามิกของยาเนาะปกติเราไลฟ์ถึงกี่โมงอะหมอแป้งเออเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้ก็แถมไปให้นะคะหมอก็แถมไปเยอะใช่ไม่แถมนะแถมหมอมอยไปนะคะก็หวังว่าคนที่เข้ามาฟังเนาะถ้าสมมติมีคำถามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่คลินิกหรือว่าเรามีช่องทาง YouTube ด้วยเนาะใช่ YouTubeทาง Facebook เบนจาอโลคยานะคะแล้วก็ทางช่อง TikTok นะคะดร.แป้งวันโอวันแล้วก็ทาง LINE @benjaalokaya แล้วก็เว็บไซต์ benjaalokaya.com นะคะเป็นข้อมูลความรู้ทางสุขภาพทางสาการแพทย์แผนไทยนะคะถ้าใครแบบมีปัญหาอยากปรึกษาก็ไปตามช่องทางต่างๆนะคะเราก็จะไลฟ์ทุกวันอังคารนะคะ 11:30 น. ถึง 13:00 น.วันอังคารหน้าเรามีติดคนไข้อะไรช่วงนี้ต้องไปดูต้องเช็คก็จะพยายามเป็นเวลานี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ตรงเวลาก็อาจจะเลี่ยงสักหน่อยแต่จะมาไลฟ์ทุกวันอังคารนะคะ 11:30 น. ถึง 13:30 น. นะคะหมอเป็นสายขี้เมาไงเราสองคนเป็นถ้าใครมีคำถามก็ถามมาได้นะคะยินดีช่วยนะคะให้ทุกขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงนี้ฝนตกเนาะมีพายุเข้านะคะก็ให้ระวังเรื่องของทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะดูแลภูมิคุ้มกันของตัวเองให้ดีเนาะหมวกกระร่มพกเอาไว้นะคะก็โดนฝนเนาะโดนฝนเนี่ยมันโดนถ้าทางไทยเนี่ยตรงนี้คือเขาเรียกขวัญเนาะมันโดนแล้วมันป่วยนะคะก็หมวกกระร่มเนี่ยให้พกไว้นะคะแล้วก็ทำร่างกายให้อุ่นแล้วก็พยายามใช้ชีวิตก่อนตะวันตกดินอันนี้เป็นคนสมัยก่อนอาบน้ำตอนกลางวันนะคะเราไม่อาบน้ำตอนกลางคืนนะเพราะว่าความร้อนความเย็นในตัวเราจะถูกกระทบไปด้วยนะคะแล้วเราจะไม่สบายง่ายนะคะนะคะเพราะว่าพยายามใช้ชีวิตให้กินข้าวเย็นอย่ากินให้เลทนะเพราะว่ากระเพาะมันทำงานหนักนะคะพอกระเพาะทำงานหนักมันส่งผลกับหัวใจแล้วมันก็ทำให้การนอนหลับของเราเนี่ยทำงานนอนหลับได้ไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าหมอแป้งเชิญมาพูดอีกก็เดี๋ยวมาหมอที่ฟังก็ยินดีค่ะก็หมอตู่เข้ามาจอยได้ตลอดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีคนไข้มาจริงๆเราอาจจะฮอปอินฮอปเอาท์นะกระโดดไปกระโดดมาไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วเดี๋ยวหมอก็จะมาคุยกันใหม่นะคะหรือบางทีแบบไลฟ์เอ้ยหมอต้องตัดไลฟ์นะเดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะอาจจะเปิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักมาคุยต่อนะคะเพราะว่าทำหน้าที่นะคะช่วยเหลือคนไข้นะโอเควันนี้สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้หมอแป้งนะคะคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจาโลคยาแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะแพทย์แผนไทยทักษะออนนะคะหรือหมอตู่คลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจาโลคยาก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ